จุดต่ำสุดของรถเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยเบาะนุ่มนั่งสบายแอร์เย็นพัดลมระบายความร้อนออกมานะครับสว่างสวยกว้างไกลเลยนะครับเป็นไงครับตอนนี้พอเปิดไฟสูงเนี่ยเห็นไปไกลเลยตอนนี้อยู่ระหว่างทางจากตากไปลำปางนะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหเสียวหน้าดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราชั่งได้ 2,430 นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้าที่หลายๆคนจับตามองแน่นอนนะคะนาทีนี้เนี่ยถ้าใครกำลังมองหารถไฟฟ้าที่เป็นซีดานนะคะเชื่อว่าคันนี้ต้องอยู่ในท็อปลิสต์ของคุณนะคะเพราะว่าเขามาด้วยระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมากกว่ารถในราคาล้านกว่าๆถ้าเท่ากันเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ขุมพลังที่ให้มาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นรถที่แรงและที่สำคัญเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถือว่าสวยฉกเฉี่ยวน่าเป็นเจ้าของมากๆเลยและรถคันนี้ก็คือ BYD Seal นั่นเองค่ะเจ้า BYD Seal เนี่ยในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นตัวตั้งต้นเนี่ยจะชื่อว่า Dynamic ตัวกลางเนี่ยจะชื่อว่า Premium นะคะซึ่งก็คือคันที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวท็อปจะชื่อว่า All Wheel Drive Performance สำหรับตัวกลาง Premium เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถวิ่งได้ระยะทางเยอะที่สุดนะคะตามมาตรฐานของ NEDC ก็คือ650กิโลเมตรซึ่งเดี๋ยวระยะทางที่วิ่งจริงเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงแต่ถ้าประเมินคร่าวๆก็คิดว่ามาสัก500กว่ากิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าทำได้น่าประทับใจแล้วนะคะเพราะหลายๆคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็กังวลว่าเอ้ยกรณีที่เราอ่ะขับรถไปต่างจังหวัดขับทางไกลเนี่ยมันต้องรอชาร์จกันนานเจ้าคันนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ย700กว่ากิโลเขาวิ่งได้500กว่ากิโลเมตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดแวะชาร์จแค่ครั้งเดียวก็พอแถมเจ้าตัวเนี้ยยังถือว่าชาร์จได้เร็วอย่างน่าประทับใจนะคะตัวพรีเมียมเนี่ยจะสามารถชาร์จที่ความเร็วสูงสุดได้สูงถึง150กิโลวัตต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จจาก 30% ถึง 80% ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยคุณชาร์จแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคุณก็ไปต่อได้เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็มาช่วยทำลายขีดจำกัดนะคะเรื่องของรถไฟฟ้าในการที่จะเดินทางไกลและต้องรอชาร์จนานกันเลยทีเดียวแบตเตอรี่คันนี้นะคะที่ให้มารุ่นพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่82.56 กิโลวัตต์อาวนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบ LFP นะคะ BYD Blade Battery นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะสืบเนื่องมาจากการที่ BYD เขาก็เป็นโรงงานในการผลิตแบตเตอรี่นะคะซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ส่งขายแบตเตอรี่เนี่ยให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์อื่นๆอยู่แล้วด้วยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกด้านหน้านี่ก็ถือว่าฉกเฉี่ยวเลยนะคะการดีไซน์เนี่ยจะได้อินสไปเรชั่นมาจากความงามของท้องทะเลนะคะว่าชื่อรุ่นก็คือ BYD Seal คือนกแมวน้ำนั่นเองด้านหน้าเนี่ยก็เป็นการดีไซน์แบบ Express นะคะไฟนี้ฉกเฉี่ยวดีนะชอบและไอตัวเนี้ยมันก็ทำรับกันดีนะจริงๆแล้วสวยอะตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะคะยางจะเป็นขนาด 235/45R19ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ BYD Design นะคะอยู่ทั้งสองฝั่งของรถเลยแล้วก็กิมมิกใหม่นะคะในการเปิดประตูรถนะเดี๋ยวเชงเปิดให้ดูนี่ตัวแฮนเดิลในการเปิดประตูนะคะจะยื่นออกมานอกรถนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดดึงนะคะแล้วก็เปิดได้เลยนะสมูทดีจริงๆอันนี้ชอบนะดูเท่ดีว่ะแล้วก็จุดชาร์จนะคะAC DC จะอยู่ทางด้านขวานะคะด้านท้ายรถอย่างตอนนี้เราก็ชาร์จ AC อยู่นะคะที่ MEA EV นะคะท้ายรถนี่ก็บอกได้เลยว่า BYD ไม่ได้ทำให้คุณผิดหวังนะคะดูฉกเฉี่ยวแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะเดี๋ยวนี้ไฟท้ายเขาชอบทันกันเป็นเส้นตรงนะอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการป้านแล้วก็มาแคบตรงกลางแล้วก็ป้านออกไปอีกฝั่งนึงแล้วก็มีดีเทลในไฟที่เป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าสวยอยู่แปลกใหม่ดีอีกจุดเด่นนึงเลยนะคะก็คือหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพาโนรามิกขนาดใหญ่นะขนาดถึง 1.9 ตารางเมตรเลยแล้วก็แน่นอนนะเรื่องของหลังคาพาโนรามิกเราคุยกันมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยมันจะร้อนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งจริงขับจริงทางไกลเดี๋ยวเราจะบอกความรู้สึกให้ฟังนะคะทีนี้ตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าหลังคาพาโนรามิกเนี่ย
เป็นกระจก2ชั้นแล้วก็มีการเคลือบซิลเวอร์เพลทด้วยนะคะการเคลือบซิลเวอร์เพลทเนี่ยก็จะช่วยลดแสงที่เข้ามาในห้องโดยสารนะคะเพราะฉะนั้นอย่างช่วงแดดร้อนๆเปรี้ยงๆแบบนี้เวลาเรามองขึ้นไปบนตัวพาโนรามิกซันรูฟเนี่ยแสงที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่แสบตาแล้วก็ช่วยลดเรื่องของ UV ที่เข้ามาในตัวรถที่จะทำลายผิวของเราด้วยเดี๋ยวมาเปิดด้านหลังให้ดูว่าด้านหลังเก็บของได้เยอะไหมคะคันนี้แค่กดนะก็เปิดมาได้แล้วไม่ต้องใช้แรงนะคือคุณมาถือของอะไรพลุงพลังคุณแค่กดพอด้านหลังนี่ก็จุของได้พอสมควรเลยนะคะที่เห็นว่ากระเป๋าเดินทางมันอยู่แทบจะริมขอบเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาบรรทุกปูนมาด้วยนะคะบรรทุกปูนไปทั้งหมด10ถุงนะครับ200กิโลกรัมวันนี้เราจะได้ดูอัตราการใช้พลังงานด้วยว่าบรรทุกน้ำหนักขนาดเนี่ยมันใช้พลังงานอยู่สักเท่าไหร่นะครับใช่เสมือนกับเราเดินทางกันทั้งครอบครัว4คนนะคะก็ถุงปูนเนี่ยส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านหลังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในห้องโดยสารช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นจริงถ้าเราดูความลึกแล้วเนี่ยเชงว่าก็พอสมควรนะแต่ว่าในแง่ความสูงตรงเนี้ยก็ไม่ถือว่าสูงมากนะเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าเป็นใบแบบนี้มันจะสามารถวางตั้งได้ไหมอันนี้คือกระเป๋าเดินทางไซส์แคริออนเนี่ยก็สามารถวางตั้งได้นะคะแต่ว่าระยะที่เหลือก็จะไม่เยอะละน่าจะใส่แคริออนวางตั้งได้ถึง3ใบเลยนะใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะค่อนข้างฟิตนะใช่แต่นี่ถ้าวางแนวตั้งที่เมื่อกี้บอกว่า3ใบเพราะว่ามีปูนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถุงปูนเนี่ยกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่เนี่ยใส่ได้อยู่แล้วแค่ว่าใส่ได้กี่ใบเนี่ยก็ต้องมาจัดพื้นที่กันนิดนึงแล้วก็มีเจ้านี่มาด้วยนะคะซึ่งเจ้านี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดพาโนรามิกซันรูฟด้านในนะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้พาโนรามิกซันรูฟแล้วก็ต้องการให้มันเป็นเพดานทึบเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าเนี่ยติดขึ้นมาได้นะคะด้านหลังก็มีที่เก็บของซ้ายทางด้านซ้ายนะแล้วก็ทางฝั่งขวาจะเป็นลำโพงเดี๋ยวเอาของออกนะจะได้เปิดด้านใต้ให้ดูด้านใต้นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าของ BYD อันชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จพกพานะคะ portable charge นะคะให้มาด้วยก็มีที่เหลือเก็บของได้อีกนิดหน่อยแล้วก็สามารถเปิดได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะหนึ่งนะปึ๊บอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมีเหตุฉุกเฉินมันก็ให้มาครบเลยนะคะตัวป้ายสามเหลี่ยมอุปกรณ์เรื่องของปะยางเสื้อสะท้อนแสงนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วย Vehicle to load ดีมากเลยนะคือกรณีที่เราแบบไปแคมปิ้งไปที่ที่ไม่ได้มีปลั๊กไฟนะคะแต่เราต้องใช้พวกโน้ตบุ๊กใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็แค่เสียบเข้ากับตัวรถแล้วดึงไฟจากแบตเตอรี่รถเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็แค่เสียบปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วใช้งานได้เลยถือว่าให้มาครบดีนะชอบแล้วก็มีเจ้านี่นะคะก็คือเป็นที่อะไรเดี๋ยวทำให้ดูก็ตัวล้อเนี่ยนะคะตัวน็อตเนี่ยเขาจะมีปลอกครอบไว้อยู่ด้วยกรณีสำหรับที่จะต้องเปลี่ยนยางหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าน็อตเนี่ยก็ใช้สิ่งนี้นะคะแค่เสียบเข้าไปดังคลิกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เจ้าของรถควรรู้นะและภายในที่เก็บของด้านหลังนะคะที่ติดกับลำโพงเนี่ยถัดเข้ามาก็จะเป็นตัวสลิงฉุกเฉินนะคะคือตรงเนี้ยด้านนอกเนี่ยมันก็คือจะเป็นจุดชาร์จของรถดังนั้นเนี่ยกรณีที่เราปลดล็อกตัวหัวชาร์จไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสลิงสำหรับปลดล็อกแบบแมนนวลนะคะก็คือต้องดึงออกมาเนี่ยมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่จะอยู่ทางด้านขวานะคะของที่เก็บของ
แล้วก็ในการปิดกระโปรงรถนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนี่น้องเขาจะค่อยปิดลงมาช้าๆแบบไม่มีเสียงนะสมมติว่าเดี๋ยวจะเปิดกระโปรงหน้านะให้ดูนะคะก็ที่ตรงนี้นะคะจะมีสลักแล้วก็มีสัญลักษณ์เขียนว่าคูณ2ก็คือต้องดึงสลัก2ครั้งนะคะ1 2แล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีไฮดรอลิกช่วยนะคะไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะเลยตรงนี้จะเป็นที่ใส่น้ำสำหรับที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ตรงนี้ช่องเก็บของด้านหน้าขนาด50ลิตรถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะเช่นว่าใส่หมอนหรือว่าใส่ผ้านวมอะไรแบบนี้กรณีเดินทางไปปิกนิกไปเที่ยวกันในครอบครัวอะไรเงี้ยได้นะตรงนี้พื้นที่ก็ถือว่ามีพื้นที่เพิ่มเติมตรงข้างด้านหน้าอีกอันนึงตรงนี้นะถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมี LR แล้วก็ DU น่าจะเป็นที่สำหรับปรับไฟหน้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ดาวอัพเกือบว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ดูด้วยกันนะว่าความสว่างของไฟหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงคือถ้าปรับชดเชยภายในรถแล้วมันยังต่ำไปก็อาจจะต้องมาไขปรับแมนนวลที่ด้านหน้ารถนะครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาสำหรับวิธีปิดฝากระโปรงหน้านะคะก็ลงมาเบาๆค่ะพอใกล้ถึงแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยอันนี้บริเวณที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์กล้องแล้วก็ถุงปูนอีก4ถุงที่เหลือนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับรวมทั้งหมด10ถุงแล้ววันนี้เราจะขับ BYD Seal รุ่นพรีเมียมเดินทางจากกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกิติกรุงเทพนะคะจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ระยะทางประมาณ685กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะพารีวิวภายในแล้วก็การชาร์จไฟไปด้วยนะคะพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันค่ะระยะทางทั้งหมด685กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ที่พักของเราคืนนี้แล้วก็ตอนนี้ทำการรีเซ็ตทริปเป็นศูนย์แล้วนะครับที่ทริป A แบตเตอรี่ 100% ระยะทางที่ขึ้นตรงนี้จะขึ้นว่า648กิโลเมตรซึ่งตอนแรกที่ชาร์จเต็มนะครับมันจะขึ้นเป็น650กิโลเมตรพอเราขึ้นรถมานะครับที่บริเวณเกียร์เนี่ยจะมีปุ่ม Start Stop ก็เหยียบเบรกแล้วก็กด Start นะครับตัวระบบแอร์ก็จะเริ่มทำงานแล้วก็กราฟิกขึ้นเราสามารถโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ดีแล้วก็ปล่อยเบรกนะครับรถก็จะไหลขับออกไปได้ทันทีโหอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้อยู่ที่48องศานะครับโอ้โหในรถตอนนี้ก็เหงื่อแตกกันแล้วใช่เพราะเมื่อกี้เราก็เริ่มถ่ายคลิปกันกลางแดดเลยนะวันนี้ตอนนี้เราขับที่โหมด Eco นะครับช่วงอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวลองขับเป็นโหมด Eco ดูก่อนใน BYD นี่นะครับถ้าเราขับที่ความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรเนี่ยจะได้ยินเสียงจำลองของเครื่องยนต์นะครับจะอื้อขึ้นมาให้ได้ยินซึ่งเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น0ถึง20กิโลเมตรเนี่ยเสียงมันจะดังเพิ่มขึ้นแต่พอ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนไปถึงใกล้ๆกับ30เนี่ยมันก็จะเบาลงไปแล้วก็ดับไปตอนนี้ก็ขับออกมาได้ถึงแถวเพลินจิตนะครับแล้วก็เนื่องจากเราจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเมื่อกี้ช่วงที่เริ่มรีวิวนะก็รู้สึกว่าความร้อนที่สะสมในห้องโดยสารอ่ะมันก็มีพอสมควรเลยนะแล้วตอนนี้เจอปัญหากับการปรับแอร์ให้มันตรงตำแหน่งอยู่นะครับใช่คือแอร์รุ่นนี้เนี่ยตำแหน่งแอร์เนี่ยมันจะอยู่ช่องซ้ายแบบช่องเนี่ยทางด้านซ้ายของระเชงเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะแล้วก็ทาง
ตรงกลางเนี่ยข้างๆซอนจะเป็นด้านล่างมานิดนึงแล้วก็การปรับแอร์ไม่สามารถปรับแบบแมนนวลได้นะคะมันจะเหมือนเทสลานะที่มันต้องมาปรับในหน้าจอซึ่งเนี่ยก็คือกดที่พัดลมแล้วก็มาปรับโหมดในการปรับแอร์เนี่ยถ้าเราจะปรับทิศทางเองต้องเลือกเป็นโหมดอิสระซึ่งปรับได้ยากมากเลยเอาจริงให้มันตรงพอดีกับหน้าเนี่ยคือมันแบบปรับมา8รอบแล้วอะคือจริงๆคิดว่าโอเคอะปรับยากไม่เท่าไหร่แต่ในเมื่อมันอุตส่าห์แบบเหมือนเป็นปรับแบบไฟฟ้าน่าจะมีแบบเมมโมรี่ตำแหน่งได้หน่อยนะเออถ้าเมมโมรี่ได้ก็ดีนะจริงมันน่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วทำได้นะใช่พอหาตำแหน่งที่เหมือนบอกยังสามารถเมมได้ใช่ทีเนี้ยอย่างกราฟิกที่ทำให้ดูอะโอเคมันก็ให้เห็นภาพว่าแอร์มันไปทางไหนใช่ป่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยพอปรับกราฟิกมันอยู่แค่เนี้ยสั้นๆอะเรามองไม่เห็นว่ามันจะวิ่งไปทางไหนที่มันตรงๆกับหน้าเราอะที่ปรับมาหลายรอบมา8รอบนั่นโมนะคะแต่ว่าคือปรับมา3รอบแล้วแต่คันนี้มันก็มีโหมดแอร์แบบมันจะส่ายไปอิสระด้วยนะครับแต่คือพอเราร้อนมากเนี่ยเราต้องการให้มันพุ่งมาซึ่งก็ยังไม่ตรงตำแหน่งเรามันยากหน่อยใช่แล้วก็เรื่องความเย็นของแอร์เนี่ยตอนขึ้นมานั่งแล้วเราก็เปิดแบบเต็มแม็กแล้วก็เนี่ยโหมดโลเลยอะบอกได้เลยว่าคันนี้ใช้เวลาในการทำความเย็นคือลมที่ออกมามันเย็นน้อยมากมันไม่ค่อยฉ่ำมันไม่ฉ่ำตอนนี้อุณหภูมิภายนอก38องศานะครับแต่ว่าหลังคาก็ไม่ได้แผ่รังสีความร้อนลงมาสักเท่าไหร่นะใช่ๆแต่ว่าความร้อนที่ยังสะสมอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยมันยังมีใช่ในตัวพาโนรามิกซันรูฟเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ในกลางแดดจ้าๆเลยนะเชนก็ลองเอามืออังใกล้ๆนะความร้อนที่ลงมาถือว่าไม่เยอะนะถือว่าทำได้ดีเลยกับการที่เขาเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็เคลือบซิลเวอร์เพลทเนี่ยแล้วก็มีฟิล์มอีกชั้นนึงใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอประเด็นคือรู้สึกว่าแอร์เนี่ยเขาใช้เวลาในการทำความเย็นแล้วมันขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยเปิดแอร์เต็มสุดก็ยังรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ฉ่ำสักทีก็ต้องให้เวลากับเขานิดนึงส่วนเรื่องการปรับแอร์อันนี้ก็ต้องมากลายเป็นเรื่องที่ต้องมาฝึกกันนะใช่แต่ข้อดีของคันนี้ตรงนี้ครับมีเบาะเย็นเบาะร้อนนะครับอย่างน้อยก็ช่วยได้ตอนนี้เย็นหลังขึ้นมาแล้วเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเขาก็มีข้อดีตรงนี้อยู่นะเพราะว่าในรถราคาล้านกว่าๆเนี่ยเออรอเห็นในคันไหนบ้างโหมดเขามีโหมดนี้มาให้แล้วอ่ะคือดีมากเลยนะอันนี้มุมนึงก็หลายๆอย่างรู้สึกขอบคุณ BYD ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถราคาล้านกว่าล้านต้นๆเพราะปกติ Camry ก็น่าจะมีต้นๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เข้ามาแล้วชอบเลยอ่ะคันอื่นอ่ะจริงๆจะทำก็ทำได้แต่ยังไม่เห็นใครทำก็คือไวเลสชาร์จ2เครื่องค่ะ2เครื่องวางพร้อมกันได้เลยอย่างเงี้ยเรานั่งมาคุณคนขับก็วางโทรศัพท์ของเขาได้ผู้โดยสารวางได้อีกเครื่องนึงสะดวกมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้มาแล้วรู้สึกว่าอิ่มเอมนะได้ใช้จริงด้วยเออเนี่ยพอปรับหมวดนี้เข้าไปแล้วดีขึ้นมากเลยเมื่อกี้กำลังแบบโอ้ยร้อนอยู่กำลังหัวร้อนเลยบอกเลยแต่แอร์นี่ก็ยังปรับได้ไม่ตรงอยู่ดีนะต้องไปปรับต่อแต่เบาะเป่าลมเย็นนี่ช่วยได้เยอะนะครับเบาะเป่าลมเย็นนี่ตอนนี้แบบโอ้สวรรค์เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นแบบใครเข้ามาแบบแน่นอนอ่ะสถานการณ์เมืองไทยมันต้องมีเนอะเราจอดรถไปกลางแจ้งแล้วขึ้นรถมาเราอยากให้มันเย็นเลยอ่ะโหมดแอร์จากเบาะเนี่ยปล่อยแอร์จากที่เบาะเนี่ยช่วยคุณได้นะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นมากเลยที่บอกได้เย็นดีนะใช่ลูกความรู้สึกความรู้สึกคือแอร์ตรงนี้มันปรับมาไม่ถึงตัวสักทีทำไมนะความรู้สึกแอร์ตรงบอกมันรู้สึกฉ่ำกว่าแอร์ที่ออกมาจากใช่ดูด้านหน้าใช่คือแน่นอนแหละพอรถอ่ะขับไปสักพักนึงแล้วอ่ะมันก็จะแอร์มันก็จะเย็นเนาะแต่ถ้าแบบช่วงอากาศได้ดีขึ้นเออใช่แต่ว่าช่วงที่แบบเราเพิ่งขึ้นมานั่งบนรถอย่างเงี้ยรถยังไม่ออกอ่ะก็แนะนำให้เปิดโหมดเมื่อกี้เลยค่ะแอร์ที่บอกชีวิตจะดีขึ้นทันทีตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ40นะครับเดี๋ยวลองกดคันเร่งสุดที่โหมดสปอร์ตดูอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาการหลังติดบ่อนี่มีอยู่นิดหน่อยนะไม่ถึงกับว่ากระชากมัน
ื่อกี้เราไม่ได้ลองที่สูงแต่มันเป็นช่วงกำลังจะขึ้นเนินด้วยแต่โอ้โหตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้พอมันได้ทำความเร็วเนี่ยแค่แตะเท้าไปนิดเดียวเนี่ยดึงดึงกว่าตอนแรกอีกอะโอ้โหพุ่งดีเทียบความเร็วบนหน้าจอคันนี้กับ GPS นะครับตอนนี้เซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราดูเทียบกับความเร็วใน GPS นะครับก็จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้แล้วถ้าเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น120อันนี้ถือว่าทำได้แทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ120บนหน้าจอส่วน GPS จะอยู่ประมาณ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกล้องก็จะเห็นนะครับตัว Head Up Display ของคันเนี้ยค่อนข้างชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงตรงแถวรังสิตนะครับเลยมอกรุงเทพมานิดนึงเราก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำการซื้อเสบียงกันก่อนนะกล้องคันนี้ก็ชัดเจนดีเลยแล้วก็จอใหญ่มากใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:37 นาทีนะครับแวะที่นี่อยู่20นาทีเราออกเดินทางตอน2โมงครึ่งผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเพิ่งมาได้37กิโลนะครับก็ข้ามจังหวัดแล้วนะอยู่ปทุมกลัวกลัวจะถึงเร็วต้องแวะเยอะหน่อยจะได้มีช็อตตอนกลางคืนมาให้ดูด้วยว่าเป็นนั้นนี่เวลาใน Google Map ก็บอกว่าจะถึงนู่น5:50เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าพอจอดรถขึ้นมาแล้วใช่แอร์ที่เบาะเราต้องกดเปิดใหม่นะครับมันจะปิดให้เองนะคะก็ขึ้นรถมาก็ต้องกดเปิดตอนนี้ก็ขับมาได้160กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็แบตเราเหลืออยู่ที่ 69% เดี๋ยวลองดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานใน50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางเนี่ยผมก็เซต Adaptive Cruise Control ไว้นะครับก็มีบางช่วงก็90บางช่วงก็120สลับกันไปนะครับเพราะวันนี้ก็บางช่วงก็คือรถจะเยอะหน่อยผมก็ขับเลนกลางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเล่นระบบต่างๆดูก็ตอนนี้ลองให้ดูนะครับว่าเราวิ่งมาแล้ว160กิโลเมตรเนี่ยแบตหมดไป 31%
ยังเหลือระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยอีก419กิโลเมตรเลยซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆ 15-16 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังไม่กินมากแต่เนื่องจากเรายังขับไม่ค่อยเร็วนะครับเดี๋ยวดูช่วงหลังที่อาจจะใช้ความเร็วสัก110-120ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี้เดี๋ยวให้ดูกราฟการใช้พลังงานนะครับซึ่งของ BYD เนี่ยมันเสียดายว่ามันไม่สามารถกดดูตอนอย่างตอนนี้เราตั้งทริป A ไว้ที่วิ่งมาทั้งหมด160กิโลเมตรนี่นะครับเราไม่สามารถกดดูได้ว่ามันใช้พลังงานเฉลี่ยสำหรับ160กิโลเมตรเนี่ยเท่าไหร่แต่มันจะโชว์แค่50กิโลเมตรที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันนะครับคือเมื่อกี้ผมมีจอดแวะปั๊มไปอ่ะปกติเวลาที่เรากดดับเครื่องมันจะสรุปมาว่าวิ่งมากี่กิโลแล้วก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้มันเมื่อกี้มันบอกแค่ระยะทางแล้วก็เวลาที่ขับนะครับเดี๋ยวรอดูถ้าจอดอีกทีจะลองกดดูอีกทีนะครับแล้วก็เราดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพวกข้อมูลที่โชว์บนหน้าจอให้ดูเรากดที่ตรงปุ่มนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นตัวไว้เลื่อนเดี๋ยวลองกดให้ดูนะพอกดปุ่มนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันจะมีแท็บขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นอุณหภูมิปรับอุณหภูมิเราสามารถปรับอุณหภูมิฝั่งคนขับได้จากบนพวงมาลัยเลยนะครับถ้าเราหมุนตรงนี้มันก็จะฝั่งด้านคนขับก็จะปรับตามนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกสามารถปรับแรงลมในห้องโดยสารนะครับก็ค่อนข้างสะดวกอยู่ถ้าใช้ชินแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่มันเช็คสภาพรถว่ามีอะไรมีปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้ามีมันน่าจะแจ้งเตือนขึ้นมาสำหรับโหมดนี้นะครับก็จะเอาไว้เวลาที่เราอยากจับเวลา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับว่าใช้เวลาอยู่ที่กี่วินาทีคือถ้าผมไม่กดอะไรเนี่ยมันจะกลับออกไปหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวต้องกดไปกดมาให้ดูหน่อยซึ่งเวลาที่เราจะทดสอบ0ถึง100เนี่ยในคู่มือเขาจะแนะนำไว้นะครับต้องมีแบตอยู่ที่ 95%แล้วก็ไปที่โหมดถัดไปนะครับจะเป็นวัดแรงดันลมยางอันนี้ตอนที่ผมรับรถมานะผมก็ยังไม่ได้ไปเติมลมนะครับแต่ว่าเขาเติมมาให้เนี่ยน่าจะอยู่ที่40-41นะครับตอนนี้รถเราวิ่งแล้วก็อุณหภูมิสูงมันก็เลยขึ้นเป็น42-43เลยไปที่โหมดถัดไปอันนี้เอาไว้ตั้งให้มันแจ้งเตือนนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวผมลองหมุนเซตให้ดูอ่ะตอนนี้ตั้งให้มันแจ้งเตือนที่ห้ามขับเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะขึ้นเตือนเป็นสีส้มอยู่อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิดมันไว้ก่อนอันนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนตัวทีมของหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ดูก็จะเป็นขีดโชว์นะครับสีฟ้าๆที่เราเห็นแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมครับเนี่ยเราเปลี่ยนได้โดยการหมุนตรงนี้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็กดโอเคลงไปเวลาที่จะเลือกนะครับมาดูต่อนะครับที่เหลือมันเหลืออะไรบ้างโอเคก็ครบแล้วนะครับอันนี้เป็นปรับอุณหภูมิแล้วก็ตอนนี้ที่ผมขับอยู่ใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็บวกกับ Lane Centering Control นะครับก็คือมันจะปรับความเร็วตามรถคันหน้าแล้วก็ช่วยควบคุมให้รถอยู่ตรงกลางเลนนะครับซึ่งตอนที่เราจะใช้งานเนี่ยเรากดที่สัญลักษณ์นี้ได้เลยนะครับเป็นก็คือให้มันควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนนะครับมันก็จะเปิดทั้ง Adaptive Cruise Control แล้วก็ตัวเลนเซนเตอริงขึ้นมาพร้อมกันเลยก็ยังจะให้ดูนะครับตอนนี้ผม
สมมุติว่าไม่ได้แตะพวงมาลัยเลยเนี่ยรถก็จะอยู่กลางเลนนะครับเมื่อกี้เส้นมันมั่วกันหน่อยนะครับมีออกขวาไปนิดนึงแล้วก็จังหวะที่เวลาเราขับผ่านรถใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าเขาขับชิดเส้นเลนน่ะบางทีรถมันไม่รู้นะครับมันก็จะลดความเร็วลงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับถ้าขับอยู่เลนขวาหรือเลนกลางเนี่ยแล้วพอเราสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถใหญ่เนี่ยตอนนั้นน่ะเราต้องคอยควบคุมความเร็วให้ดีนะครับหรือว่าอาจจะเอาเท้าแตะเข้าไปที่คันเร่งไว้ด้วยไม่งั้นรถเนี่ยมันจะลดความเร็วลงพอสมควรเลยบางทีมันอาจจะเบรกเลยก็ได้นะครับต้องระวังตรงนี้ไว้หน่อยเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะตั้งแต่ที่เข้ามานั่งเลยนะคือดีไซน์ภายในเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่น Atto 3แล้วก็ Dolphin เนี่ยส่วนตัวเนี่ยเชงชอบรุ่นนี้นะคะให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยในเทียบกัน3รุ่นตัวดีไซน์เขาเนี่ยเลือกสีภายในเนี่ยจะเป็นพวกสีดำสีเทาเข้มนะแล้วก็มีการตัดเส้นแอคเซนต์นะด้วยสีน้ำเงินนะคะก็ดูเรียบหรูดีค่ะการใช้วัสดุก็มีทั้งหนังส่วนนี้เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็หนังกลับดูแล้วเข้ากันได้ดีแล้วก็ดูมีอะไรดีนะคือไม่ได้ดูโล่งด้านข้างก็มารับกับตัวลำโพงด้วยนะอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะใช้ลำโพงเป็นไดโนนิโอนะคะมีลำโพงทั้งหมด12จุดนี่มีการใช้เส้นสีนะคะเป็นสีน้ำเงินกับสีเทาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเล่นไฟด้วยนะคะเป็นไฟเส้นอันนี้ก็ทั้งห้องโดยสารทั้งภายทั้งด้านหน้าแล้วก็ช่วงหลังด้วยถือว่าเรียบหรูนะฟีลแบบซีดานแบบสปอร์ตแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะไม่ได้มีมาให้นะคะอันนี้พี่ก๊อฟพาโดยสารมาด้วยนะคะซึ่งจริงๆให้เข้ากับรถหน่อยน้องเป็นแมวน้ำนะคะก็ให้เข้ากับชื่อรถสักหน่อย MCU นะแล้วก็น้องนั่งกับเรามาแบบนี้ตั้งแต่ออกเดินทางจากกรุงเทพเลยนะยังไม่หล่นด้วยนะก็ถือว่าขับขี่มาสมูทอยู่นะจะว่าไปเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยเรานั่งมา3ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าเสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาน้อยนะห้องโดยสารเงียบดีมีการทดลองนอนหลับไปแล้วด้วยกระจกเขาเป็น2ชั้นด้วยนะเดี๋ยวไว้เราค่อยถ่ายให้ดูว่ามันเป็นกระจก2ชั้นใช่ภายในเงียบดีค่ะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ของคนขับนะคะของคนขับเนี่ยของเขาจะปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะตัวเบาะมันจะมีเพิ่มตรงด้านตรงนี้นะครับตรงใต้ด้านหน้าเนี่ยมันปรับก้มเงยได้ด้วยนะครับขึ้นลงได้ก็ดีนะครับนี่ตรงนี้คือถ้าเกิดบางคนมันไม่พอดีเราพักขาแล้วมันก็จะเมื่อยๆขาหน่อยใช่โดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไกลแล้วนั่งมันนานนะพอความสูงตรงนี้มันไม่พอดีครับช่วงตรงใต้ตรงเข่าแล้วตรงนี้มันก็จะเมื่อยง่ายของคนขับก็เลยจะปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ของผู้โดยสารด้านข้างสูงส่วนนั้นเนี่ยจะปรับไม่ได้นะแล้วก็ของคนขับเนี่ยก็จะมีตัวด้านหลังนะคะด้านหลังสามารถปรับได้ด้วยปรับได้หน้าบนหน้าจอเราก็ปรับได้นะครับมาที่เมนูการตั้งค่ามันจะมีที่นั่งตัวเบาะคนขับนะครับก็สามารถปรับได้จากหน้าจอด้วยนะครับก็มาที่เมนูการตั้งค่ารถแล้วก็การปรับที่นั่งเนี่ยมันสามารถเมมโมรี่ได้2ตำแหน่งแล้วก็เราปรับนี่นะครับพนักพิงก็ปรับที่จอก็ได้หรือปรับที่ปุ่มด้านข้างก็ได้นะครับก็สะดวกอยู่เหมือนกันก็จดจำตำแหน่งได้2เซตนะคะเฉพาะสำหรับคนขับนะคะสำหรับผู้โดยสารไม่สามารถเมมโมรี่ไว้ได้ดีไซน์ของเบาะเนี่ยก็สวยนะเนี่ยเป็นสีดำทั้งคันแล้วก็มีการแบบทำให้มีลูกเล่นเนี่ยไล่สีไล่เส้นด้วยสีเทาอ่อนเพราะฉะนั้นถือว่าคันนี้
เรียบหรูจริงว่ะนั่งสบายด้วยนะตรงเนี้ยคือ BYD ตอนที่เราเคยลองคันแรกคือ Atto 3นะค่ะมันจะดันหัวเหมือน Tesla ใช่ถัดมาก็เป็น Dolphin Dolphin นี้ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะไม่ค่อยดันหัวสักเท่าไหร่แต่พอมาคันเนี้ยรู้สึกแบบมันพอดีเลยอะแล้วก็นุ่มด้วยครับตรงเนี้ยนุ่มมากเลยสำหรับการเซตเบาะเนี่ยให้นั่งสบายผมว่ามันก็โอเคนะทำได้ไม่ค่อยยากเนี่ยตอนนี้เราขับเกือบ200กิโลแล้วเดี๋ยวดูวันนี้ที่ขับจนเกือบ700กิโลเนี่ยมันจะโดยรวมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงได้เลยค่ะแล้วก็ตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่เป็นกระจก2ชั้นแล้วก็มีเคลือบซิลเวอร์เพลทนะ 1.9 ตารางเมตรก็คือเป็นพาโนรามิกซันรูฟที่ใหญ่เลยนะเป็นกระจกแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยฉายไปให้ดูใหญ่มากตอนนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าติดฟิล์มความเข้ม 80% เป็นฟิล์มเซรามิกของ 3M นะครับรุ่น CM Plus แล้วก็รอบคันเนี่ยด้านข้างนะครับติดความเข้มอยู่ที่ 60% แล้วก็ด้านหน้านี่เป็น 40% นะครับวันนี้แดดร้อนๆเนี่ยข้างนอกตอนนี้ 5 โมงครึ่งยังอยู่ที่ 34 องศาแต่ด้านบนเนี่ยตลอดที่ขับมาเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงไอร้อนลงมาเท่าไหร่เลยนะครับมีเฉพาะตอนที่เราจอดตากแดดไว้ช่วงเริ่มคลิปนะครับที่มันรู้สึกว่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยมันร้อนหน่อยใช่ก็คือพอเอามืออังข้างๆใกล้ๆนะคะกับกระจกเนี่ยไอร้อนที่ลงมาถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆที่เป็นพาโนรามิกซันรูฟที่เราเคยนั่งแล้วนั่นนี้ก็ติดฟิล์มช่วยก็ช่วยได้อีกเยอะเลยและเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารนะคะสิ่งที่น่าจะเห็นเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือหน้าจอนะคะที่ใช้ในการตั้งค่าต่างๆรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะขนาดใหญ่เลยนะ 15.6 นิ้วแล้วก็เจ้าจอนี้สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะคะพอหมุนมาในเป็นแนวตั้งนี่ก็คือแบบขนาดใหญ่เลยยาวมากยาวมากแล้วก็ข้างใต้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่วางชาร์จมือถือนะซึ่งอันเนี้ยเป็นไวเลสชาร์จให้2ช่องเลยนะอันนี้ก็ถือว่าทำมาได้อิ่มเอมดีนะแบบว่าเพราะว่าเวลานั่งโดยสารกันไป2คนเนี่ยทั้งคู่มีมือถือเนาะก็อยากจะชาร์จทั้งคู่อะแค่วางก็ชาร์จได้เลยแล้วก็จะขึ้นโชว์หน้าจอว่ากำลังชาร์จนะคะแล้วก็ระยะที่ให้ไว้อะยังเพียงพอที่จะหยิบมือถือได้ง่ายนะคะแม้ว่าหน้าจอเนี่ยจะวางเป็นแนวตั้งอยู่กดหมุนอย่างนี้ได้เลยก็สามารถวางชาร์จได้นะคะตรงนี้ถ้าเรื่องของความหนาของเคสเนี่ยก็จะมีผลต่อการชาร์จด้วยนะคะคือเคสบางรุ่นถ้าหนามากๆเนี่ยบางทีไวเลสชาร์จอาจจะไม่ทำงานอันนี้ก็ต้องลองทดลองดูอย่างเคสตัวนี้นะคะที่เชงกับก๊อฟใช้อยู่เนี่ยจะเป็นของแบรนด์นิวคินนะคะสิ่งที่เชงชอบมากๆเลยของเคสรุ่นนี้นะคะมีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือมือถือเดี๋ยวนี้ชอบทำกล้องมาใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะชอบแบบเผลอมือไปจับโดนอ่ะทั้งหยิบออกมาจากกระเป๋าบ้างหรือว่าจะแบบจับมือถือไปมาแว่นจอไอ้ตัวเลนเนี่ยมันจะชอบเป็นรอยนิ้วมือเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้นะคะของ Newkin เนี่ยมีทั้ง iPhone แล้วก็โทรศัพท์ของ Android นะคะมีที่ปิดให้เลยค่ะปัญหาเรื่องของการที่แบบจะถ่ายรูปทีแล้วก็แบบรูปเบลอเพราะว่ากล้องเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือก็หมดไปนะคะเมื่อใช้ Newkin หรือว่าเลนส์ iPhone หรือพวก Samsung รุ่นใหม่ๆนะมันจะนูนออกมาคือเราก็กลัวเวลาเราไปวางบนโต๊ะหรืออะไรแล้วมันจะขูดเลนส์นะครับก็ปิดไว้ใช่อันนี้ใช้ได้จริงอ่ะชอบมากแล้วก็สามารถถือมือเดียวนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายรูปได้เลยนี่กับเรื่องที่สองนะคะก็คือเคสเนี่ยทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะถ้าแบบว่ามือเนี่ยมีเหงื่อเยอะหรือว่ามือค่อนข้างมันอ่ะคือเคสมันจะชอบมันเลื่อมเลยอ่ะเพราะว่าพอจับไปจับมาเคสมันจะแบบโดนมือเราเนาะโดนน้ำมันจับมือแล้วมันก็จะแบบมันเลื่อมๆดูสกปรกไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะอันนี้สาเหตุเพราะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะลดการติด
รอยนิ้วมือที่เคสนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงคือเคสอีกอันเก่าของเชงเนี่ยใช้ไปเนี่ยชั่วโมงเดียวเท่านั้นอะเคสนี่มันทั้งอันแล้วนะแต่อันนี้ก็คือเนี่ยใช้มาแล้ว3วันแล้วก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเนี่ยน้องก็ยังหน้าตาดูดีอยู่นะคะเป็นแบบแมตต์เคสแบบด้านที่ไม่มันเลื่อมไปด้วยรอยนิ้วมือและติดกันกับตรงโซนวางชาร์จนะคะก็จะเป็นเกียร์ซึ่งอันนี้ก็จะออกแบบมันเป็นแบบคริสตัลนะคะอันนี้เขาก็มีความภาคภูมิใจในสไตล์การออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาแล้วว่าเข้ามาแล้วพอมานั่งแล้วเนี่ยโดดเด่นนะแล้วก็จะล้อมรอบไปด้วยปุ่มคอนโทรลอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวรถที่ต้องใช้ง่ายๆเนาะก็สตาร์ทสต็อกค่ะก็ตรงนี้ก็พวกเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็เกียร์ P เวลาที่จอดอันนี้ก็เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเอาเสียงขึ้นลงนี่ก็มีพวกไล่ฝ้าเปิดปิดแอร์หรือว่าตั้งแอร์เป็นออโต้นะครับเข้ามารถร้อนๆอยากให้มันแบบปรับอุณหภูมิให้เร็วๆก็กดออโต้ไปเลยก็ได้นี่ก็เป็นเวลาที่ขับบนทางที่ลื่นหรือที่เป็นหิมะนะครับเราก็เปิดโหมดนี้ช่วยส่วนด้านบนสุดเป็นออโต้เบรกโฮนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวเรดาร์นะน่าจะเป็นเรดาร์น่าจะเป็นการเปิดปิดสัญญาณเวลารถมาทางด้านหลังปะเวลาถอยหรือระยะอะไรประมาณนี้นะเอ๊แต่ว่าตอนนี้เราไปกดโดนอะไรหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยจะเย็นออมากดปุ่มตัวไล่ฟ้านะครับนี่แล้วก็ on off on off ถ้า off ก็ปิดแอร์ก็คือถ้ากดแล้วไฟขึ้นก็คือ on อยู่ซึ่งตำแหน่งการวางปุ่มพวกนี้ถือว่าดีอยู่นะคะเพราะมันเป็นวงกลมแล้วมันซ้ายกับขวาแยกกันอะพอเรากดแล้วเราคุ้นแล้วอะว่าตำแหน่งปุ่มแต่ละปุ่มมันอยู่ตรงไหนเช่นเบรกมืออยู่ตรงไหนยังไงแล้วเวลามาคลำดูอะแล้วกดเลยโดยที่แบบกำลังขับรถอยู่ก็ทำได้เลยนะไม่ต้องแบบก้มลงมามองว่าแต่ละปุ่มอยู่ไหนอันนี้ดีปุ่มสำคัญเนี่ยมันควรจะมีอยู่นอกหน้าจอแบบนี้แหละถัดมาก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะ2ช่องนะคะติดกันและตรงนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างนึงด้วยนะคะก็คือที่วางแก้วทางขวาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เนี่ยกดลงไปได้นะก็คือสามารถปรับระดับให้มันลึกลงไปได้นะอันนี้น่าจะเหมาะกับการวางของที่แบบมีความลึกแล้วจะได้ไม่เกะกะเวลาจะปรับเกียร์นะยกตัวอย่างเช่นน้ำดื่มนะการที่กดลงมาลึกลงมาได้เนี่ยก็มีประโยชน์อยู่นะคะแล้วก็ขนาดก็ถือว่าช่องแก้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ได้เล็กเวอร์ใช้งานได้จริงแต่ถ้าเป็นแบบแก้วที่ใหญ่ๆเลยอันนี้จะต้องลองวางดูนะคะแล้วก็ตรงนี้กดลึกลงไปได้นะแต่ถ้าต้องการให้ความลึกเนี่ยมันปรับกับเข้ามาเท่ากับทางซ้ายเนี่ยก็กดปุ่มนี้มากลับมาแล้วโอ้ข้างหน้าไฟแดงพอดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมยังเปิด Adaptive Cruise Control ไว้อยู่ดูว่าตอนนี้รถจะค่อยๆลดความเร็วลงนะรถค่อยๆลดความเร็วลงนะครับ2 อันนี้ไม่ได้จับพวงมาลัยมันเลยเตือนแล้วก็หยุดนิ่งนะครับเมื่อกี้การลดความเร็วก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆลดความเร็วลงจนหยุดนิ่งแล้วถือว่าสมูทอยู่นะไม่ได้มีอาการหน้าขมำนะไม่ได้แบบลดลงแบบกระทันหันไม่หัวขาบเสียวๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นมีสัญลักษณ์ NFC ด้วยนะครับถ้าเราคือรถเนี่ยมันจะมีที่เป็นกุญแจแล้วก็จะมีที่เป็นบัตร NFC คือถ้าเราใช้บัตรแทนกุญแจเนี่ยเวลาที่เราเปิดรถเราก็เอาแตะที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็เข้ามาในรถก็เอาบัตรวางไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็สตาร์ทรถใช้งานได้ก็สะดวกอยู่นะแตะตอนแค่ตอนแรกเนาะไม่ต้องวางไว้ตลอดแล้วก็ที่ใส่ของนะคะเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่ามีความลึกอยู่นะพอสมควรเลยค่ะส่วนระยะเนี่ยความกว้างความยาวเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณสัก10กว่านะเกือบ20เซนโอ้น่าจะลึกคร่าวๆแล้วก็มีความลึกใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มีแผ่น
ลองกันเปื้อนมาด้วยนะคะคือถ้ากรณีที่มีอะไรหกแล้วต้องการที่จะเช็ดก็ดึงในแผ่นยางอันนี้ออกมาทำความสะอาดได้โอเคและนี่ก็คือช่องแอร์นะคะที่ต้องปรับจากที่หน้าจอแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีที่ปรับแบบแมนนวลให้คุณแล้วนะคะระบบแอร์คันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือมีสิ่งที่คันอื่นไม่มีก็คือระบบแอร์แบบสายเนี่ยแอร์มันก็จะสายไปมาเนี่ยตามภาพกราฟิกเลยล่ะเหมือนกับใครที่ไม่ชอบให้แอร์เป่าโดนหน้าโดนตัวโดยเฉพาะแบบว่าเฉพาะที่อ่ะอยากให้อากาศมันโฟลว์เนี่ยมีโหมดนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ก็จะมีโหมดโฟกัสนะโฟกัสนี่น่าจะตั้งใจแบบให้มันโดนตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยนะแต่ว่าเช่นแบบว่าอยากจะให้มันเป่าโดนตรงๆก็สามารถที่จะปรับได้ทีนี้ตำแหน่งการวางแอร์ของเขาอ่ะเชงรู้สึกว่ามันทำให้การปรับเนี่ยมันแอบยากนิดนึงโดยเฉพาะไอ้ตัวเจ้าตำแหน่งแอร์ตัวเนี้ยทางซ้ายเนี่ยมุมในการปรับมันจะงงๆนิดนึงอ่ะดังนั้นก็ต้องมาทำความคุ้นเคยกันสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นหมู่อิสระเนี่ยก็จะปรับเองได้เลยนะคะอิสระมีความต่างจากโหมดโฟกัสอยู่นะโหมดโฟกัสเนี่ยมันจะยังมีการฟิกซ์บางอย่างอยู่ก็ปิดแอร์อ่ะหลีกเลี่ยงเลี่ยงไม่อยากให้แอร์โดนตัวนะคะก็กดโหมดหลีกเลี่ยงแอร์ก็จะปรับขึ้นไปทางอื่นอ๋อแสดงว่ามันแยกของใครของมันเลยระหว่างอันนี้ก็ของทางนี้ปรับแยกกันนะคะทางซ้ายกับทางขวาสมาร์ทแอร์กดดูสิมันสายนี่สมาร์ทแอร์จะเป็นแบบสายนะคะซึ่งอย่างที่นั่งทางซ้ายเนี่ยเมื่อกี้เช่นปรับเป็นหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะมันก็จะสายไปในทิศทางที่มันไม่โดนตัวเราก็ดีมันก็ยังคงทำงานคู่กับที่เราเลือกอันนี้ไว้ด้วยใช่เพราะในนี้เช่นว่าถ้าเราใช้งานจนชินแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาใช่แต่ว่าตอนแรกในการปรับแอร์ให้เหมาะสมเนี่ยก็ต้องทำความคุ้นเคยกับมันนิดนึงแล้วก็โหมดที่ชอบเป็นพิเศษนะคะโหมดมีแอร์ที่เบาะซึ่งอันนี้ก็คือจะมีเฉพาะเบาะหน้านะคะพอเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะให้รู้ว่าเบาะเย็นถ้าเราปิดเนี่ยก็จะไม่มีนะแต่ถ้าปรับให้อุ่นเบาะนะสำหรับวันที่อากาศหนาวๆอะไรเงี้ยในประเทศเมืองหนาวเนาะที่ไทยไม่มีมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะส่วนด้านบนนี้ก็สามารถไล่ฝ้าทั้งกระจกด้านหลังแล้วก็กระจกมองข้างได้เลยนะครับมีทำความร้อนกระจกหลังและกระจกมองข้างก็กดออนเวลาที่มันเป็นฝ้านะครับใช่แล้วก็นี่นะคะมุมซ้ายบนของหน้าจอจะมีพูดถึง PM 2.5 ด้วยนะคะก็ BYD นะคะมีระบบกรองอากาศนะกรองฝุ่น PM 2.5 ให้ตั้งแต่ตัวตั้งต้นเลยนะตั้งแต่ตัวไดนามิกรวมถึงเจ้าจุดชาร์จ2ที่เนี่ยก็ตั้งแต่ตัวไดนามิกเลยนะก็คือตัวตั้งต้นซึ่งอันนี้ถือว่าประทับใจนะคะคือแม้ว่าเพราะว่าหลายบางแบรนด์เนี่ยก็ยังจะแบบคัสตอมให้บางอย่างเนี่ยในตัวตั้งต้นไม่ค่อยมีแล้วค่อยมาเพิ่มในตัวพรีเมียมขึ้นไปแต่ของแบรนด์นี้เนี่ยโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าความสะดวกสบายหลายๆอย่างเนี่ยเขาให้มาจัดเต็มตั้งแต่ตัวตั้งต้นเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านบนนะคะไปนะคะก็ทัชสกรีนนะแท็บเปิดปิดง่ายๆสะดวกนะคะตรงนี้ไม่มีปุ่มอะไรนะคะแล้วก็มาดูนี่ก็เปิดมาเป็นไฟปกติเลยนะคะในกล้องเนี่ยจะเห็นไฟออกไปทางเหลืองนวลกว่าความเป็นจริงนะคะที่เห็นด้วยตาเนี่ยไฟเนี่ยจะมีความขาวกว่าในกล้องนิดนึงนะคะคือออกไปทางความนวลนิดหน่อยแหละซึ่งอันนี้พอส่องหน้าเนี่ยเวลาแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยก็มันก็จะไม่ค่อยหลอกตาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ
มือนไฟที่เอาไว้ไลฟ์นะไลฟ์สดเออใช่ความนวลจะประมาณนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะดีไซน์ตรงส่วนกลางตรงนี้ทำได้ดีนะเชงว่าคือด้านบนเนี่ยวางมือถือชาร์จได้เลยหยิบจับง่ายมีโซนที่เป็นคอนโทรลของการขับขี่ที่จำเป็นทิ้งซึ่งสามารถที่จะกดได้ง่ายนะสำหรับคนขับมีที่วางแก้วน้ำแล้วด้านล่างเนี่ยก็ออกแบบมาให้วางของได้เพิ่มอีกนะซึ่งตรงนี้การวางของเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางอยู่ค่ะสามารถวางของได้แล้วตรงนี้เขาก็มีที่กั้นทั้งสองข้างซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางของได้โดยที่ไม่กังวลว่าของจะกลิ้งไปอยู่ในบริเวณที่วางเท้าของคนขับนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่เป็นไวเลสชาร์จด้านบนเนี่ยด้านล่างเขาก็จะมีเป็นจุดชาร์จให้ด้วยนะคะอันนี้จะมืดนิดนึงตำแหน่งตรงนี้ซึ่งคิดว่าแอบเข้าถึงยากนิดนึงมันต้องก้มลงมาแล้วก็แบบมองหานะแต่ว่าเขาก็ทำไฟล้อมรอบไว้ให้แล้วแหละอันนี้ก็จะมีทั้งช่อง USB-C แล้วก็ช่อง USB-A นะคะแล้วก็ถัดมาที่ไม่มีไฟเนาะอาจจะมืดนิดนึงก็คือช่อง12โวลต์นะคะตอนนี้เราอยู่แถวไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงไหนเรามาได้200กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหน200กิโลแล้วนะอันนี้น้องซิวก็ยังนั่งสบายๆชิวๆนะคะยังไม่มีอาการตกจากรถนะก็ตอนนี้เท่าที่ขับมาก็ขับสบายดีนะครับคันนี้เบาะนุ่มนั่งสบายแอร์เย็นไปขับไปเรื่อยๆไม่แต่มันยังไม่ค่อยรู้สึกเมื่อยล้าอะไรนะแค่200กิโลเมตรแรกค่ะก็หลังจากที่รถเนี่ยวิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วว่าแอร์ก็เย็นดีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแดดละใช่ก็ถ้าพูดถึงความฉ่ำของแอร์เมื่อเทียบกับIon Y Plus นี่คนละเรื่องนะอันนั้นนี่แบบโอ้โหแอร์เย็นสุดๆใช่ฉ่ำมากนะคันนี้ก็ใช้เปิดแอร์ที่เบาะช่วยเอาก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะในวันที่อากาศร้อนแล้วแบบขึ้นมานั่งเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยหมดแอร์ที่เบาะนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยเราประทับใจนะใส่มาให้ในรถราคาล้านต้นๆเนี่ยวัสดุก็ดูดีฮะใช่วัสดุภายในก็ดูดีเลยเป็นแบบอารมณ์พรีเมียมสปอร์ตใช่ดีไซน์รู้สึกว่าลงตัวโอ้ข้างหน้าไฟแดงครับอันนี้ขอเบรกเองเมื่อกี้มาด้วยความเร็วประมาณ120นะครับไม่ค่อยกล้าลองให้มันเบรกเองโอเคเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้217กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลืออยู่ 59% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้ที่โชว์บนจอเนี่ยอีก366กิโลเมตรเดี๋ยวลองดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแค่50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเพราะว่าช่วงที่ถ่ายคลิปนี้เราก็ขับช้าๆนะครับตั้ง Adaptive Cruise Control ไว้แล้วก็ขับอยู่ในโหมด Normal แล้วก็ตั้ง Regen ไว้ที่ Standard นะครับนี่ก็5โมง40ใกล้ๆจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนเราก็คงได้ดูพวกแสงไฟภายในห้องโดยสารกันนะครับข้างหน้านี้เรากำลังจะถึงทางที่เลี้ยวออกไปเพื่อเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับก็มาจากกรุงเทพได้224กิโลเมตรแบตยังเหลืออีก 58% เผื่อใครจะเอาไว้อ้างอิงระยะทางสำหรับขับมานครสวรรค์นะครับแล้วเจ้าหน้าจอ 15.6 นิ้วตัวนี้นะคะก็ดีไซน์มาให้ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายดีนะจะเห็นว่าพวกไอคอนต่างๆปุ่มเนี่ยจะทำมาให้ใหญ่นะเพราะเวลาขับรถอยู่หรือว่าสำหรับผู้โดยสารด้านข้างเองก็ตามเนี่ยการกดบนรถเนี่ยมันก็จะกดได้ง่ายถ้าปุ่มมันใหญ่นะตรงนี้เลยเริ่มจากอันนี้นะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะนี่ให้มาแล้วนะตัว CarPlay เนี่ยจะต้องเป็นการเสียบสาย USB นะคะถึงจะใช้งานได้ส่วนถ้าเป็น Android Auto อันนี้สะดวกมากก็คือสามารถที่จะต่อ Bluetooth นะไร้สายแล้วก็ใช้งาน Android Auto ได้เลยการต่อ Bluetooth นะคะก็ทำได้ไม่ยากนะคะ
แม้ว่ารถจะขับอยู่นะคะเคลื่อนที่อยู่ก็สามารถที่จะตอบบลูทูธได้ก็มาที่โหมดการตั้งค่าแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตอบบลูทูธได้เลยหลังจากตอบบลูทูธแล้วมันจะขึ้นเตือนเองเลยนะคะสำหรับโทรศัพท์ Android ว่าคุณจะต่อ Android Auto ไหมอย่างตอนนี้เชนต่อ Android Auto ไว้แล้วแล้วก็ตอบบลูทูธเรียบร้อยนะคะหน้าจอแบ่งเป็น2 ส่วนให้ได้ด้วยนะคะก็คือส่วนหนึ่งเป็นแมปแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้อยู่บนหน้าจอนะถือว่าขนาดหน้าจอที่ใหญ่เนี่ยตอบโจทย์เลยทำให้การกดอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายเดี๋ยวเราไปดูที่ BYD นะคะโอเคแล้วก็น้องผู้ช่วย BYD นะคะคันนี้เนี่ยถ้าคุณพูดคีย์เวิร์ดแบบนี้นะคะก็ตัวผู้ช่วยอัตโนมัตินะคะก็จะทำงานนะคะให้ BYD มาแล้วนะแอร์หนาวเกินไปพูดอีกครั้งได้ไหมแอร์หนาวเกินไปตกลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก3องศานี่นะน้องก็จะปรับให้นะคะแถมน้องปรับให้เฉพาะฝั่งที่เชงนั่งด้วยนะก็คือข้างผู้โดยสารน้องรู้ว่าเสียงเนี่ยมาจากทางไหนใครหนาวเกินไปนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของคนขับเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรเนี่ยแอร์จะยังเท่าเดิมอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือมุมมองภาพรถนี่อันนี้ก็คือขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่นะบนถนนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูกล้องได้นะคะคือรถบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยเขาจะจำกัดโหมดพวกนี้ให้ดูได้เฉพาะตอนที่ขับช้าๆขับช้าๆหรือกำลังถอยหลังอยู่ขับความเร็วสูงก็เปิดดูได้ตลอดเวลานะครับเป็น3มิติก็ได้อันนี้ให้เห็นบริเวณใต้ท้องรถนะครับก็คือจะใช้ภาพช่วงที่วิ่งผ่านเนี่ยมาจำลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีกล้องอยู่ด้านใต้รถนะเออตอนนี้ก็เจ๋งดีนะเปิดดูสภาพรอบๆนะอันนี้ก็ด้านซ้ายและขวามุมกว้างด้านหลังเอ้ยมุมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะก้องภาพเขาก็สัดส่วนสัดส่วนตามความเป็นจริงนะดูแล้วไม่มืดคันนี้มันเป็นซีดานนะแล้วก็กระจกด้านหลังของคันนี้ก็ไม่มีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ก็ได้นะด้านหน้านะคะมุมกว้างด้านหน้าด้านขวานะเอาไว้เวลาเราไปวิ่งทางเขาอะแล้วทางแคบๆก็สามารถดูล้อด้านหน้าซ้ายได้ด้วยเนี่ยใช่ว่าจะไม่ไปตกถนนหรือว่าไปเบียดกับขอบทางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยแสงเริ่มน้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างมืดตอนนี้ที่หน้าจอเราเนี่ยตอนดูภาพในกล้องเขาก็ชดเชยแสงแล้วก็ทำให้มันสว่างขึ้นเพื่อให้เราเห็นได้ชัดขึ้นด้วยนี่ด้านหลังกล้องก็ทำดีเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกมันแสงน้อยแล้วแต่ว่ากล้องยังดูสว่างอยู่เลยใช่เนี่ยดูกล้องแล้วก็ดูความจริงข้างบนเนี่ยของจริงแสงเริ่มน้อยแล้วนะแต่ในกล้องเนี่ยชัดดีอย่างด้านหน้าคุณเลือกดูแบบด้านหน้าธรรมดาหรือด้านหน้าแบบมุมกว้างก็ได้ด้วยดีเลยแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้เขาเพิ่งปรับลงมาเลยนะก็เมื่อกี้ยังเป็นแบบพื้นหลังแบ็คกราวด์สีออกเป็นสีอ่อนๆทั้งขาวทั้งครีมตอนนี้เซ็นเซอร์น่าจะจับแล้วล่ะว่าแดดเริ่มหมดแล้วตอนนี้แสงข้างนอกเริ่มน้อยก็มีการปรับให้แบ็คกราวด์เป็นสีเข้มนะคะเพื่อให้ไม่แยงตาของผู้โดยสารแล้วก็คนขับนอกจากนี้เราสามารถปรับความสว่างได้ง่ายๆนะคะด้วยการนี่สโครดาวลงมาแบบนี้นะคะลากจากด้านบนลงด้านล่างนะก็สามารถที่จะปรับลำโพงของลำโพงนะคะเสียงทั้งสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะการเตือนคาร์แพดก็คือเนี้ยนะคะตัวหน้าจอแล้วก็หน้าปัดของคนขับนะคะปรับตรงนี้ได้เลยก็คือว่าสะดวกดีแล้วก็โหมดการควบคุมยานพาหนะอะไรที่แบบใช้งานต้องการปรับทันทีอะไรพวกนี้ก็คือมาไว้ตรงนี้ให้แล้วก็สะดวกดีเปิดท้ายรถก็กดจากตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะ
เลือกได้นะคะว่าจะให้มันโอ้ก็สะดวกนะใช่ใช่โอเคนะเนี่ยมีโหมดอื่นเพิ่มเติมที่ใช้งานได้นะเปิดไฟภายในไฟภายนอกคือพอทำเป็นไอคอนเอาไว้แบบเป็นปุ่มลัดอ่ะมันก็ง่ายดีอ่ะใช่ดูง่ายใช่คือเป็นการออกแบบ UI ที่ดีเนาะคือเข้าหาโหมดนั้นได้หลายจากหลายๆทางทางไหนก็ได้ที่คุณสะดวกหรือก็เนี่ยพวกคีย์ลัด Wi-Fi นะคะติดเสียงต่างๆก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซแบบเนี้ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ด้วยนะก็มาที่โหมดความหลากหลายก็จะมีวันนี้ใช้ธีมนี้อยู่ธีมปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะเพิ่งปรับเป็นสีเข้มให้เราเมื่อกี้อ่ะหรือจะอยากจะเปลี่ยนธีมก็สามารถเลือกได้นี่ให้ดูนะคะว่าช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วงคืนจะหน้าตาแบบนี้อันนี้น้องคุณใช้เลย อีกฟีลเลยนะนึกถึงสมัยก่อนตอนที่รุ่นวัยรุ่น MT3 อ่ะสกินของแอป WinAmp เหรอใช่สกินของแอป WinAmp มันที่มีให้เปลี่ยนเยอะๆอ่ะเออๆบอกอายุเลยนะนี่ก็เปลี่ยนโหมดได้แต่อันที่เริ่มต้นมาก็น่ารักอยู่นะฉันก็ชอบอยู่อ่ะกลับมาแชร์นั้นก็มีวอลเปเปอร์ด้วยนะก๊อฟเมื่อกี้วอลเปเปอร์นะคะnavigation นะอันนี้ก็สามารถที่จะดูจุดชาร์จ EV ได้ด้วยนะ EA ทุกที่อันนี้น่าจะแปลมาจาก EA anywhere นะ แปลเป็นไทยด้วยใช่ก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้นิดหน่อยนะพอดีในการเดินทางของเราอะปกติเขาจะถนัดใช้เป็นตัวแอป Map Google Map เนาะผ่านทางโทรศัพท์ใช่เพราะว่าที่ผมต้องดูแผนที่ผ่านทางโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเปิดแอปพวกสถานีชาร์จเนี่ยมันลิงก์มาแมปได้ค่อนข้างสะดวกเลยก็เห็นมีคนคอมเมนต์มาถามนะว่าเอ๊ะบนรถก็มีนาวิเกเตอร์แล้วทำไมถึงยังต้องเอามือถือมาเปิดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกเพราะขับไปผมอาจจะเปลี่ยนจุดหมายใหม่เรื่อยๆมันเร็วกว่าที่จะไปกดบนหน้าจอตรงกลางนะครับใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:08 นนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เริ่มมืดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จะเริ่มเห็นตัวไฟเส้นนะคะแสงไฟภายในที่เป็นไฟตกแต่งของ BYD แล้วความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับเนี่ยเราขับที่เลนซ้ายก็มีถนนครูขานะอันนี้จะพูดถึงความรู้สึกที่รถเราบรรทุกมา200กิโลด้วยนะครับก็เหมือนคนนั่งมาเต็มรถนะตอนเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกนุ่มๆหนึบๆ นะครับเวลาช่วงที่ลงคอสะพานมันก็จะยุบแล้วก็คืนตัวแล้วก็ไปต่อเลยมันจะไม่ได้เด้งย้วยอะไรแบบแอตโต้3นะครับเวลาที่ถนนขรุขระแล้วก็ขับผ่านได้มันก็ไปของมันได้เลยไม่ได้รู้สึกตึงตังนะก็คือไปแบบหนึบๆนะครับนี่ช่วงที่ถนนค่อนข้างไม่ค่อยเรียบนะครับตรงเนี้ยจุดนี้จริงถือว่าทำได้ดีเลยนะใช่ถ้าเราขับทางไกลเนี่ยแล้วก็ขับไปเรื่อยๆ100-120ไม่เกินนะคันนี้แบบขับสบายมากเลยผมก็ยังไม่ได้ลองความเร็วสูงวันนี้สักเท่าไหร่นะครับรถก็เยอะอยู่ด้วยวันนี้เป็นรถที่ขับดีนะครับอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย268กิโลแล้วยังไม่เมื่อยหลังนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราขับ100แล้วเราเปลี่ยนเลนมันก็ไม่ได้แบบว่าจะโยนหรืออะไรสักเท่าไหร่นะคืออาจจะเป็นเพราะว่ามีน้ำหนักมาช่วยถ่วงอีกนะครับช่วงจังหวะรีบเปลี่ยนเลนใช่สมมติว่าเราออกแซงไปเร็วๆเนี่ยมันก็ยัง
มันยังไม่รู้สึกว่าเสียวอะไรนะครับก็คือแบบออกมาได้โอเคคือซึ่งการขับโดยทั่วไปมันก็ไม่ค่อยได้ทำแบบเมื่อกี้หรอกนะครับอาจจะไว้เวลาที่จำเป็นต้องหักออกฉุกเฉินนะก็ยังโอเคก็จะส่วนผู้โดยสารนะคะที่นั่งมาด้วยก็จะรู้สึกว่ามันมีแรงเหวี่ยงนิดนึงตอนที่รีบเปลี่ยนเลนแต่ก็แป๊บเดียวอะแล้วก็กลับมาปกติละเอ๊ะโอ้ลืมไปเลยตอนนี้เดี๋ยวนะครับก็คือเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยผมตั้งคอมฟอร์ตมาไม่ทันได้สังเกตว่าเอ๊ะเราขับต่างจังหวัดปกตินะมันจะรู้สึกเบาไปแต่นี่ผมขับพวงมาลัยคอมฟอร์ตมาตั้งนานยังรู้สึกว่าน้ำหนักมันโอเคเลยนะครับถ้าลองเป็นสปอร์ตดูเนี่ยตอนนี้ขับตรงนะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่มันเหมือนมันไม่ค่อยต่างกันมากอย่างตอนที่เราขับไอออนนะจะรู้สึกได้เลยแบบระหว่างสปอร์ตกับคอมฟอร์ตหรือแบบเบาไปเลยอ่ะมันจะแบบน้ำหนักพวงมาลัยนี่ต่างกันชัดเจนแต่คันนี้คอมฟอร์ตกับสปอร์ตที่ความเร็วสูงๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกต่างกันมากนะครับส่วนหนึ่งมันน่าจะแบบแปรผันตามความเร็วด้วยนะเวลาที่ขับในเมืองเนี่ยถึงแม้จะขับน้ำหนักที่โหมดสปอร์ตอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันเบาลงตามเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูโอ้ทำได้ดีเลยนะครับตอนนี้ลองขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อย130 140ก็นิ่งดีนะครับถ้าถนนเรียบนะครับแต่ถ้ามันถนนแบบว่าต่างระดับหมายถึงว่าวิ่งไปแล้วถนนมันเป็นยุบตัวลงไปเนี่ยมันก็จะตัวรถก็จะแบบยุบแล้วก็คืนไม่ถึงกับแบบว่าไปนิ่งๆสักเท่าไหร่นะครับถ้าที่ความเร็วสูงนะเราจะรู้สึกว่ามันจะยุบแล้วก็เด้งกลับคืนขึ้นมาอ่ะแล้วก็ไปนะตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวที่ปั๊มปตท.สลกบาทกันก่อนนะครับระยะทางที่วิ่งมาตอนนี้ก็280กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับแบตยังเหลืออีก 48% ที่บนจอเนี่ยบอกว่าจะไปได้อีก297กิโลเมตรนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้แวะจอดกินข้าวที่ปั๊มที่มีตู้ชาร์จนะครับเดี๋ยวคงจะหักเวลาในส่วนนี้ออกไปถ้าสำหรับใครที่วางแผนชาร์จไปด้วยแล้วกินข้าวไปด้วยนะครับซึ่งที่ยังไม่ได้ชาร์จเนี่ยเพราะว่าจะวิ่งให้แบตมันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชาร์จแล้วก็ดูนะครับว่าคันเนี่ยมันชาร์จกำลังไฟเข้าเท่าไหร่บ้างนะครับคือถ้าผมชาร์จก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับโอเคแล้วก็คันเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่สามารถดูการใช้พลังงานรวมตั้งแต่เราเริ่มต้นขับได้นะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ซึ่งกราฟการใช้พลังงานตัว50กิโลเมตรสุดท้ายที่เราวิ่งมาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ 13.2 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ความเร็วก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง110แถวๆนี้ไม่ค่อยได้ขับเร็วสักเท่าไหร่นะครับรถเยอะเดี๋ยวผมจะลองกดดับเครื่องดูนะปกติเวลาที่เราดับเครื่องเนี่ยของ BYD หน้าจอมันจะขึ้นบอกนะครับว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่แต่รอบก่อนหน้าเนี่ยผมลองดูแล้วมันไม่บอกนะเดี๋ยวดูว่ารอบนี้มันจะบอกหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าเราขับมา243กิโลเมตรใช้เวลาไป3ชั่วโมงแต่ว่ามันไม่บอกนะครับว่าใช้ไปกี่กิโลวัตต์อาวก็งงเหมือนกันนะครับจอก็ใหญ่แต่ว่าไม่รู้ต้องไปตั้งตรงไหนนะครับหรือว่ามันไม่บอกคันนี้เวลาที่ไปจอดแล้วมันมีที่กั้นล้อนะครับก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะต่ำนะครับบางที่เนี่ยไอ้ตัวที่กั้นล้อมันสูงแล้วเราขับเข้ามาให้ล้อชนเนี่ยก็อาจจะครูดด้านใต้กันชนหน้านะครับดูคันข้างๆเนี่ยข้างๆนี่เป็น Toyota Vios นะครับอันนั้นยังดูใต้กันชนหน้าเขายังดูสูงกว่าเยอะเลยอันนี้ก็เคยเจอปัญหากับพวกeton GT หรือว่า Porsche Taycan นะครับเวลาที่ไปเข้าสถานีชาร์จบางที่เนี่ยไอ้ที่กั้นนี่มันก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับคันนี้เวลาที่เราจอดเนี่ย
มันจะถอยหลังเข้าคือถ้าถอยหลังเข้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้กันไว้หน่อยอันนี้ก็แวะกินเชสเตอร์กิลกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะเดินทางกันอีกน่าจะอีกมากกว่า300กิโลนะที่จะไปกดทุกคนแบบตอนนี้คือกลับบ้านเร็วกว่าไปถึงเชียงใหม่โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปเดินทางกันต่อนะครับดูรอบตัวรถตอนกลางคืนหน่อยนะครับรถสีขาวเนี่ยแล้วตอนกลางคืนเวลาโดนแสงไฟนี่ดูสวยเลยนะครับแล้วคือมันเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับสีดำของหลังคาแล้วก็ของฟิล์มนะครับคือฟิล์มคันนี้ติดเป็นฟิล์มเซรามิกคือข้างนอกเนี่ยมันจะดูค่อนข้างดำนะแต่ว่าที่ขับรถมาเนี่ยข้างในเป็นกระจกหน้าเนี่ยเป็นฟิล์ม 40% นะครับด้านข้างจะเป็น 60%ก็มันก็ไม่ได้รู้สึกมืดสักเท่าไหร่นะแต่ข้างนอกดูสวยเลยนะครับตรงใต้กระจกมองข้างก็มีไฟส่องลงพื้นให้ด้วยนี่ไฟด้านหลังนะครับกลางคืนก็ดูสว่างดีเลยก็จะดูเป็นจุดๆ นะครับเป็นดอทแมทริกซ์ตอนนี้ก็แวะกินข้าวกันเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงพอดีก็กินข้าวแล้วเชงเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวดัดฟันนะครับต้องถอดแล้วก็ใส่ก็ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยตอนนี้ผมลองกดนำทางไปที่ปตท.ที่เถินนะครับระยะทางอีก226กิโลเมตรซึ่งหน้าจอรถนี่เหลือ293นะครับไม่แน่ใจว่าจะไปถึงได้หรือเปล่าถ้าขับไปถึงสักตากแล้วระยะทางมันดูไม่น่าจะไปถึงผมก็อาจจะเปลี่ยนที่ชาร์จนะครับคือตั้งใจว่าจะให้มันเหลือเปอร์เซ็นต์แบตน้อยๆแล้วก็จะชาร์จให้ดูว่ารถคันนี้มันรับกำลังไฟได้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อีกประมาณ60กิโลจะถึงตากนะครับซึ่งแบตเหลืออยู่ 33% แล้วก็ระยะทางเหลืออีก194กิโลเมตรที่รถจะวิ่งได้นะครับลองดูแล้วอาจจะไม่ได้ไปชาร์จที่เถินนะครับอาจจะเปลี่ยนมาชาร์จที่ตากแทนแล้วก็ช่วงเนี้ยผมจะลองใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120กิโลเมตรหรืออาจจะมีลองเร่งทำความเร็วมากกว่านั้นนะครับจะดูว่าเดี๋ยวมันจะใช้พลังงานเฉลี่ยสักเท่าไหร่ซึ่งช่วงต้นของวันนี้ที่ผมขับออกมาอาจจะขับค่อนข้างช้าหน่อย90ถึง110นะครับมันก็ขึ้นเฉลี่ยหน้าจออยู่ประมาณ15กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรถึง16นะครับอันนี้เป็นเฉลี่ยแค่แบบช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะลองทำความเร็วให้สูงขึ้นมาหน่อยว่ามันจะกินเพิ่มสักเท่าไหร่อีกประมาณ8กิโลนะครับจะถึงปั๊ม PT ที่ตากนะครับเราจะไปชาร์จ Elex by Egat กันแล้วก็ตอนนี้ผมจะใช้ความเร็วอยู่110-120ขึ้นไปนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่20กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเริ่มกินเยอะแล้วนะพอเราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยแล้วก็รถคันนี้อย่างช่วงที่รถโล่งๆนะครับผมลองใช้ความเร็วสูงกว่า120อาจจะเป็น130ถึง140เนี่ยถ้าทางตรงๆอย่างเงี้ยครับรถค่อนข้างนิ่งดีเลยนะครับขับแบบไหลไปเรื่อยๆเลยบางทีก็มีเกินขึ้นไปถึง150แบบไม่รู้ตัวเลยก็โดยสถานการณ์ปกติเราก็คงไม่ได้จะขับเร็วบ่อยๆนะครับแต่อันนี้คือ
ลองดูว่าถ้าเราขับที่ความเร็วสูงเนี่ยอาการของรถจะเป็นยังไงก็ผมถือว่ายังโอเคนะครับถ้าเราขับช่วงที่ถนนตรงๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่ารถมันยังรู้สึกมั่นคงอยู่นะครับอย่างเราเร่งแซงคันข้างหน้านี่เร็วๆเนี่ยกดแป๊บเดียวเนี่ยความเร็วขึ้นมา140แล้วโหมดที่ขับก็ยังคงเป็นโหมด normal นะครับคือผมขับแล้วรู้สึกว่าในโหมด normal เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วอ่ะเร่งแล้วมันแป๊บเดียวมันก็มาเลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเลยอันนี้จะลองโหมดสปอร์ตนะครับเริ่มจากที่ความเร็วสักประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเราเร่งความเร็วขึ้นไปนี่แบบมาถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบง่ายๆเลยช่วงทางตรงขับเพลินๆนี่มีเกิน120แน่นอนครับตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดตากแล้วนะครับอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงที่ปั๊มแล้วข้างหน้านี่ถึงปั๊ม PT แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวเข้าไปดูสักหน่อยคือก่อนหน้าเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มีรถชาร์จนะครับคือขึ้นเป็นว่าง2ที่แต่พอใกล้จะถึงเนี่ยมีรถมาชาร์จพอดีเดี๋ยวคงย้ายไปชาร์จของปตท.แล้วกันครับคือถ้าเราแชร์ความเร็วเนี่ยมันก็คงจะได้สัก60กิโลวัตต์ถ้าคนละครึ่งนะครับตอนนี้กดดูแล้วของ PTT EV Station ยังว่างนะครับเดี๋ยวมันอยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ตอนนี้มาถึงปตท.แล้วนะครับของ EV Station ตอนนี้น่าจะไม่มีใครชาร์จนะช่วงประมาณ 2-3 วันมานี้ EV Station แอปมีปัญหานะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะกลับมาใช้งานได้ดีแล้วเดี๋ยวลองชาร์จที่นี่ดูดีกว่าก็เรามาถึงปั๊มปตท.ที่ตากเนี่ยใช้ระยะทางทั้งหมด410กิโลเมตรนะครับแล้วก็ช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยผมใช้ความเร็ว120แล้วก็มี130หรือมากกว่านั้นบ้างนะครับก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น 18.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตตอนนี้เหลือ 19% นะครับระยะทางเหลือ97กิโลเมตรซึ่งจะไปถึงที่พักที่เชียงใหม่เนี่ยก็อีกระยะทาง268กิโลเมตรก็เดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับดูความเร็วที่ได้ว่าจะชาร์จได้ความเร็วสักเท่าไหร่ก็ถ้าเอาแบบคร่าวๆเนี่ยถ้าเราจะชาร์จให้ไปถึงแบบสบายใจหน่อยก็อาจจะต้องชาร์จมาสัก40กิโลวัตต์เอาเป็นอย่างต่ำนะครับก็จะได้มาอีก200กิโลก็อาจจะชาร์จถึง40ถึง60กิโลวัตต์อาวเลยที่เราจะชาร์จเข้าแบตนะครับแล้วก็ดูกราฟการใช้พลังงานก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นสูงหน่อยแล้วก็เดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับผมจะลองกดดับเครื่องว่ารอบเนี้ยมันก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าเราจะตั้งค่าหรือว่าทำยังไงให้มันโชว์ว่าเราระยะทางที่เราขับมาจากตอนแวะกินข้าวเนี่ยมันใช้พลังงานอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูนะครับกดหยุด
เนี่ยมันก็บอกแค่ว่าเราขับมา129กิโลเมตรใช้เวลา 1.8 ชั่วโมงแต่ไม่บอกว่าใช้พลังงานไปกี่กิโลวัตต์อาวนะครับตัว EV Station นะครับเวลาที่เราเอาหัวชาร์จเนี่ยไปเสียบที่รถแล้วเนี่ยนอกจาก QR ตรงนี้ก็จะมีที่หน้าจอด้วยนะครับเราลองสแกนที่หน้าจอตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าแอปใช้งานได้ดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานล่มไปหลายรอบเหมือนกันอันนี้มาดูตรงพอร์ตชาร์จนะครับจริงๆพอร์ตชาร์จตรงนี้ก็มีไฟแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ติดขึ้นมานะเดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่ามันชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากเมื่อกี้กดสตาร์ทไปเนี่ยเราเริ่มชาร์จที่แบต 19% นะครับแรงดันไฟตอนนี้ขึ้นไป590โวลต์กำลังไฟเข้าที่104กิโลวัตต์ตัวแอมป์นี้ได้ถึง178แอมป์เดี๋ยวรอดูสักพักว่ามันจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมมีไปลองชาร์จที่ Outer Beam ของ Lotus นะครับมันสามารถชาร์จได้ถึงไอตรงแรงดันเนี่ยขึ้นไปถึง600โวลต์แล้วก็ที่ความเร็วช่วง 99% เนี่ยกำลังไฟขึ้นได้ถึง50กิโลวัตต์เลยนะครับคือคันนี้ชาร์จได้เร็วมากเดี๋ยวถ้าความเร็วมันเพิ่มขึ้นจากนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็เนี่ยมา 21% ละแป๊บเดียวไฟเข้ามา2กิโลวัตต์อาวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้กำลังไฟที่ตู้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 106.44 กิโลวัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูที่ในรถเพราะว่าระหว่างที่ชาร์จเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้พลังงานไปcooling battery นะครับที่รถจะเหลืออยู่ 105.4 กิโลวัตต์ก็หายไป1กิโลวัตต์นะครับแต่ตอนนี้ดับเครื่องอยู่ก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไปด้วยว่ามันจะกินเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ถ้าเราจะชาร์จให้เต็ม 100% เลยนะครับจาก 24% ตอนนี้ก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงแต่เราคงไม่ได้จำเป็นต้องชาร์จนานขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องวัดความร้อนดูนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิรอบๆรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยก็อุณหภูมิสูงสุดแถวๆล้อเนี่ยก็อยู่ประมาณ39องศานะครับตรงที่เป็นสีเนี่ยบริเวณสามเหลี่ยมที่ผมชี้ไป39เดี๋ยวไปดูทางด้านฝั่งคนขับบ้างคือบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีพัดลมระบายความร้อนออกมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 43-44 ก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับคือคันนี้กระโปรงหน้าเนี่ยเขาปิดไว้หมดเลยแล้วก็มีช่องเก็บของเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ดูได้นะครับก็ดูรอบๆรถแล้วกันก็มีจุดที่ความร้อนสูงหน่อยมันก็จะอยู่แถวล้อเนี่ยก็39 40ตัวจานเบรกเองนี่อยู่ที่เท่าไหร่จานเบรก33องศานะครับแถวๆจานเบรกประมาณนี้นะครับรอบๆรถ
มาดูกำลังไฟการชาร์จกันต่อนะครับเนี่ยตอนนี้จาก 19% ขึ้นมา 36% ใช้เวลาชาร์จไป8นาทีก็เราได้มา 15.8 กิโลวัตต์อาวแล้วนะครับซึ่งถ้าใช้ค่าเฉลี่ยช่วง50กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยมันโชว์บนหน้าจอประมาณ18ถูกไหมครับก็เราชาร์จแค่ประมาณ10นาทีเนี่ยจะได้ระยะทางขึ้นมาน่าจะ100กิโลเมตรน่าจะได้อยู่นะตอนนี้มัน9นาทีเองคือถ้ามันชาร์จที่กำลังไฟ 106.9 กิโลวัตต์เนี่ย1นาทีเราจะได้ประมาณ 1.7 กิโลวัตต์นะครับโดยประมาณก็ยังคงความเร็วไม่ลดลงนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาถึง 601.7 โวลต์เลยตอนนี้เราเปิดแอร์ในรถอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะพาดูไฟรอบๆรถช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดไฟกระพริบไว้ด้วยตรงบริเวณ daytime running light ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟกระพริบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแทนแล้วก็มีไฟเส้น LED ตรงนี้ด้วยนะอันนี้บริเวณด้านในโคมนะครับเราก็จะเห็นตัวโคม LED ด้านในเดี๋ยวจะพาดูไฟด้านหน้าตอนกลางคืนกันนะครับว่ามันสว่างดีสักขนาดไหนทั้งไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงตรงนี้ที่ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมุมนี้ด้วยด้านใต้นี่ก็มีไฟส่องสว่างนะครับตอนนี้ไม่ติดดูด้านท้ายรถนะครับตัวไฟเลี้ยวก็จะติดแบบเป็นซีเควนเชียลด้วยนะครับวิ่งจากด้านในออกไปด้านนอกเดี๋ยวดูตรงนี้ค่อนข้างสว่างนะครับเลยเห็นไฟประมาณนี้ตอนนี้ชาร์จได้ 52% แล้วนะครับแรงดันไฟก็ขึ้นมาเป็น 604.6 โวลต์แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ 107.512 กิโลวัตต์นะครับทีนี้ไปดูที่ในรถตอนนี้เราสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์นะครับ107พอมาที่ในรถนะครับขึ้นอยู่ที่ 102.8 ก็มีลอสที่หายไปก็มาใช้งานกับแอร์แล้วก็ไฟรอบรถที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกระบบคูลิ่งเดี๋ยวระหว่างรอชาร์จดูตรงนี้กันนิดหน่อยนะครับคือประตูหลังเนี่ยถ้าเราปิดแบบว่าเบาๆนะครับอย่างเงี้ยมันจะชอบไม่เข้าไปสนิทนะครับเนี่ยถึงจะแรงขึ้นหน่อยก็ยังไม่เข้าอย่างเงี้ยก็ยังไม่เข้าต้องปิดให้แรงๆนะครับแต่ถ้าประตูหน้าเนี่ยลองดูประตูหน้านะครับประตูเมื่อกี้ก็ค่อยไปอันนี้มันยังง่ายกว่านะครับคือถ้าประตูหลังเนี่ยจะต้องใช้ความแรงมากกว่านะเนี่ยอันนี้ก็เมื่อกี้ต้องประมาณนี้นะครับสำหรับเวลาปิดประตูหลังถ้าปิดเบาๆเนี่ยมันจะคาอยู่นิดหน่อยก็กำลังไฟในการชาร์จของคันนี้นี่คือนิ่งดีมากเลยนะครับซึ่งมันสามารถชาร์จได้ความเร็วสูงสุดถึง150กิโลวัตต์แต่ตอนนี้ที่เราใช้กับตู้ EV Station ของปตท.นะครับมันก็ขึ้นอยู่แถวๆนี้106-107.8กิโลวัตต์ซึ่งตั้งแต่เริ่มชาร์จที่ 19% นะครับก็อยู่แถวๆ106-107มาตลอดเลยแล้วก็แรงดันไฟฟ้านี่ครับ 606.5 โวลต์ตอนนี้เราได้มาแล้ว40กิโลวัตต์อาวนะครับก็ได้มาประมาณสัก200กิโลเมตรนิดๆแล้วอ่ะเพราะว่าเราดูจากค่าเฉลี่ยช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายที่เราวิ่งมาครับใช้18แล้วก็ที่รถมันมีอยู่แล้วเหลืออีกประมาณ90กิโลนะครับเดี๋ยวผมชาร์จเอาสัก50กิโลวัตต์อาวแล้วกันก็น่าจะไปถึงค่อยประเมินอีกทีถ้าดูแล้วมันน้อยเกินที่ลำปางเรายังแวะชาร์จได้อีกทีนะครับก็เราชาร์จมา22นาทีตอนนี้ได้ระยะทางมาประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรแล้วคืออย่างเมื่อกี้ถ้าเราไปแวะตัวปั๊มอีเล็กซ์นะครับแล้วมันมีรถมาชาร์จอยู่คือเราจะต้องไปหารทำให้เราชาร์จได้ช้าลงสมมุติว่าเราชาร์จได้60ที่ความเร็ว60กิโลวัตต์เราจะชาร์จให้ได้
18กิโลวัตต์อัวร์มันก็ใช้เวลาถึงประมาณ18นาทีเลยนะครับแต่ถ้ามาชาร์จที่เนี่ยเมื่อกี้ก็เหลือแค่10นาทีเองก็ต่างกันไป8นาทีละสำหรับ100กิโลเมตรสมมุติเราจะชาร์จเอา300กิโลเมตรเนี่ยก็8324ต่างกันอยู่20นาทีเลยนะครับถ้าเราจะชาร์จเพื่อเอาระยะทางอีก300กิโลเมตรเนี่ยนี่กำลังไฟก็ยังแรงขึ้นอีกนะครับพอดีผมเดินกลับมาดูนะครับตอนนี้ 65% เนี่ยกำลังไฟลงมาเหลือ80กิโลวัตต์แล้วคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันลดลงเพราะว่าอุณหภูมิแบตที่สูงขึ้นหรือเปล่านะครับพอดีไม่มีตัว OBD เนี่ยมาต่อดูนะครับก็สำหรับ80กิโลวัตต์ก็ยังไม่ถือว่าช้ามากนะเดี๋ยวผมเอาสัก50กิโลวัตต์เอานะครับตอนนี้ชาร์จไป30นาทีพอดีนะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยกลับขึ้นมาที่84กิโลวัตต์ซึ่งที่เขาบอกไว้ในสเปคนะครับถ้าคันนี้ได้ชาร์จกำลังไฟเต็มที่ที่รถรับได้เนี่ยมันจะชาร์จ 20% ถึง 80% ใช้เวลา30นาทีแต่เนี่ยเราชาร์จได้ตั้งแต่ตอน 19% เนี่ยมันก็อยู่ที่106ถึง107กิโลวัตต์ก็มี108มันก็ใกล้เคียงนะครับเกือบ 80% แล้วเนี่ยก็โอเคละผมชาร์จแค่นี้ก็พอครับ30นาทีคิดว่าระยะทางน่าจะพอละชาร์จไป31นาทีนะครับได้ไฟมา 52.9 กิโลวัตต์อาวก็ตอนนี้แบตอยู่ที่ 75% นะครับระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น462กิโลเมตรซึ่งตอนที่เรามาถึงเนี่ยเหลือ 19% ระยะทางเหลือประมาณน่าจะ90กว่ากิโลเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอีก268กิโลเมตรซึ่งช่วงจากตากไปลำปางเนี่ยมันจะเริ่มมีทางชันแล้วแล้วก็จากลำปางที่เราจะต้องขึ้นดอยขุนตาลผ่านไปเชียงใหม่ก็มีขึ้นเขานะครับแล้วก็ทางโค้งก็หวังว่าระยะทางพอนะครับคิดว่าไม่น่ากินผิดพลาดไปมากกว่านี้แล้วก็ตอนนี้กระจกหน้ารถเราก็มีพวกแมลงเปื้อนอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวจะทำการเช็ดกระจกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาดูความสว่างของไฟหน้าช่วงถนนมืดๆกลางคืนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องกลับรถไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็กลับรถมาขาวิ่งไปกรุงเทพเพื่อที่จะชาร์จที่ปั๊มปตท.จริงๆผมเห็นในระบบ EV Station เนี่ยมันมีสถานีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตรงบิ๊กซีตากวิ่งไปต่ออีกนิดนึงก็ถึงแล้วแต่พอดียังไม่เคยไปชาร์จที่นั่นนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติด low priority หรือเปล่าก็เลยแวะมาที่ปั๊มปตท.นี้นะครับนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าจอตรงบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยที่เป็นตัวโชว์ความเร็วของรถนะครับในระหว่างที่เราขับบนถนนที่แบบมืดเลยนะครับไม่มีไฟสองข้างถนนเนี่ยหน้าจอของรถเนี่ยก็ไม่ได้แยงตานะครับซึ่งตอนนี้เราปรับแสงลงจนสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาขึ้นสุดดูถ้าขึ้นสุดก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะแยงตาหน่อยแต่ถ้าเราลูดลงหมดเลยก็สบายตาเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมองเห็นข้อมูลต่างๆชัดเจนนะครับถึงแม้จะเอาแสงลงไปสุดแล้วเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าก็ยังมีตัว Head Up Display ตัวเบิ่มเทิมแล้วก็ใหญ่ชัดเจนมากเลยครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่าในกลางคืนเนี่ยไฟมันจะแยงตาหรือเปล่าก็ไม่นะครับขับได้อย่างสบายตาเลยแม้ว่าหน้าจอจะใหญ่มากตอนนี้อยู่ระหว่างทางจากตากไปลำปางนะครับแล้วก็เราเจอฝนด้วยตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่รู้สึกว่า
เนี่ยเสียงฝนของรถคันนี้นะมันดังแบบไม่แรงมากอะเสียงเม็ดฝนที่กระทบกระจกหน้ามันก็ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นกระจก2ชั้นเหมือนกันนะเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเบาเมื่อเทียบกับคันอื่นๆคันอื่นๆนะแต่ตอนนี้คือเมื่อกี้ฝนมันแรงแต่ว่ามันเป็นเม็ดเล็กนะใช่แต่เสียงมันค่อนข้างเบานะใช่นุ่มแล้วตอนนี้คือพอฝนตกนะครับตัวถนนเนี่ยมันจะเปียกมันก็จะแบบมองไปแล้วก็เป็นดำๆนะครับก็ไฟหน้าเราก็ตอนนี้คือเนื่องจากมีไฟถนนด้วยก็เลยอาจจะมองไม่เห็นไฟหน้านะเดี๋ยวไว้ตรงที่มันมืดๆก่อนใช่คือเมื่อกี้กำลังจะให้ดูว่าถ้าช่วงฝนตกแล้วถนนมันเป็นเงาสะท้อนแล้วก็เป็นดำเนี่ยไฟหน้าจะเป็นยังไงบ้างแต่พอดีเราเข้าเขตที่มีไฟถนนก่อนนะครับค่ะแต่บรรยากาศเนี่ยก็ดูสวยไปอีกแบบเหมือนกันนะแสงไฟสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนก็ขับอันตรายขึ้นใช่ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ถนนสายบุญลำพูน106เราตรงไปลำปางนะครับถนนหมายเลข1ทางหลวงหมายเลข1ตรงนี้ก็ฝนเริ่มเบาแล้วนะเหลือไม่กี่เม็ดแล้วมาดูไฟหน้ารถตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เราวิ่งเข้าสู่ช่วงถนนที่มันมืดสนิทตอนนี้ตัวไฟสูงอัตโนมัติยังไม่ทำงานนะครับโอเคอันนี้พอพูดปุ๊บเปิดมาปั๊บพอมีรถสวนมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับมันตัวเซ็นเซอร์เขาเห็นไฟรถที่สวนมาก็จะปิดลงก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับมันไม่เปิดค้างอยู่นานแล้วก็ไปแยงตาฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ก็ไฟสูงก็คอยทำงานแล้วก็สลับปิดเปิดปิดเปิดนะครับเดี๋ยวก็เราดูไปด้วยกันนะแต่สำหรับตัวไฟต่ำเนี่ยเขาทำมาได้สว่างดีเลยนะครับมันแบบครอบคลุมพื้นที่ด้านข้างออกไปพอสมควรเลยถึงแม้เราจะขับในความเร็วเนี่ย100 110 120ก็ยังทัศนวิสัยดีนะสำหรับไฟแบบที่ไม่เปิดไฟสูงนะครับเนี่ยลองสังเกตดูบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้ไฟสูงทำงานแล้วเนี่ยเราสามารถมองไปเห็นได้ค่อนข้างไกลอ่ะแล้วก็ฟิล์มที่ติดรถคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นฟิล์มความเข้ม 40% นะครับเป็น 3M รุ่น CM Plus เป็นเซรามิกนะครับก็ในตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดนะครับรู้สึกว่ามันสว่างดีทั้งที่แบบเวลาเรามองจากด้านนอกนะรถคันนี้เป็นรถสีขาวแล้วก็ติดฟิล์มรุ่นนี้แบบก็ดูสปอร์ตดีครับดูกระจกดำๆแต่ขับกลางคืนก็สำหรับกระจกหน้าที่ 40% ก็โอเคนะครับด้านข้างที่ 60% เนี่ยมองกระจกข้างก็ยังเห็นไฟรถด้านหลังอยู่นะไม่ได้มืดจนเกินไปดูไฟหน้าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันสว่างกระจายทั่วถึงดีและระยะกำลังดีด้วยซึ่งเราก็สามารถปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้จากจอในรถด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับลดระดับลงมาดูมันปรับได้5ระดับนะครับจาก0ถึง5เนี่ยพอผมให้มันก้มลงมาต่ำสุดระยะก็จะสั้นลงมานะครับเดี๋ยวดึงออกไปไกลสุดเลยปึ๊บมันก็ยกขึ้นไปก็โอเคเนี่ยระยะถือว่าเซตมาเดิมๆจากโรงงานนี่กำลังใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับการขับทางไกลเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูหลังจากแซงรถด้านหน้านี้ไปแล้วนะเผื่อว่าไฟสูงจะกลับมาทำงานตรงเป็นไงครับตอนนี้พอเปิดไฟสูงเนี่ยเห็นไปไกลเลยเดี๋ยวผมบังคับเปิดก็ได้โอเคครับนี่แบบมีไฟสูง
แล้วก็แบบไม่มีไฟสูงนะครับเป็นโค้งค่อนข้างยาวเลยนะครับลองใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ยังรู้สึกมั่นใจอยู่นะครับก็เราใช้ขับทางไกลประมาณเนี่ย110-120เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอเคแต่อันนี้พูดในขณะที่น้ำหนักบรรทุกเพิ่มอีก200กิโลนะครับมันอาจจะรู้สึกมั่นคงขึ้นกว่าตัวรถที่เวลาเรานั่งแค่ 1-2 คนนะครับอันนี้ลองเบรกแบบลดความเร็วลงมาก็ไม่ได้รู้สึกหัวขมำนะใช่เออน้ำหนักสมูทอยู่นะการเบรกทำได้ดีเลยถ้าเมื่อกี้พอผมขับมาใกล้ๆคันนี้แล้วก็เบรกลงลดความเร็วลงเกือบจะกระทันหันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักทีนึงตรงโค้งโอ้ทำได้ดีเลยคือแล้วก็รถนี้บรรทุกมาหนักด้วยการเบรกยังให้ความรู้สึกแบบยังมั่นใจอยู่นะครับที่ความเร็วไม่เกิน120นะที่ผมลองเมื่อกี้เร็วกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยก็ไม่รู้สึกหวาดเสียวใช่คือบางทีรถเราระหว่างเราขับ1คนเบรกมันก็อีกความรู้สึกนึงแต่ถ้าบรรทุกน้ำหนักเพิ่มหรือนั่งเต็มคันเนี่ยเบรกมันก็ระยะมันก็ต่างกันแล้วแต่เมื่อกี้เท่าที่ลองดูมันให้ความรู้สึกที่แบบยังมั่นใจว่าเออเบรกมันอยู่นะตอนนี้เราวิ่งอยู่บนพื้นถนนที่เปียกนะครับฝนเพิ่งหยุดไปอันนี้จะให้ดูไฟหน้าในบริเวณที่ถนนเปียกแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยนะครับว่ามันยังเห็นดีหรือเปล่าตรงนี้มันก็ยังชื้นๆอยู่บ้างนะครับนี่ไฟหน้าเราก็ยังคงสว่างสวยกว้างไกลเลยนะครับคันนี้ไฟหน้าถือว่าผ่านเลยนะครับขับกลางคืนเนี่ยตอนนี้ถนนยังเปียกอยู่นะครับเสียงน้ำจากล้อยังได้ยินเข้ามานี่ตอนนี้ขับมาได้ประมาณ555กิโลเมตรแล้วนะครับก็เราก็มีได้แวะพักกินข้าวแล้วก็พักชาร์จแบตนะโดยรวมเนี่ยคันนี้ขับดีนะครับแล้วก็เบาะนุ่มนั่งสบายมีแอร์อีกต่างหากที่เบาะพูดถึงเรื่องแอร์นะคะหลังจากที่ดับเครื่องไปแล้วก็สตาร์ทใหม่เนี่ยเจ้าแอร์ที่เบาะเนี่ยก็จะถูกปิดนะคะต้องกลับมาเปิดทุกครั้งถ้าใครถูกใจแอร์ที่เบาะก็ต้องคอยเปิดใหม่ทุกครั้งที่ดับเครื่องนะครับพอเราสตาร์ทรถก็ต้องเปิดแอร์ที่เบาะใหม่ใช่แต่มันรู้สึกสบายมากเลยใช่ขับรถแล้วก็ที่เบาะเพราะว่าถ้าเราขับทางไกลเนี่ยเรานั่งอยู่บนเบาะนานๆนะมันก็จะอุ่นมันก็จะร้อนมันก็มีผลเรื่องความเมื่อยล้าด้วยแหละแต่พอมันเบาะมันเย็นเนี่ยแล้วแบบอะไรก็ดีขึ้นเออแล้วก็ลองรับสรีระได้ดีแต่อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนนะครับก็ต้องไปลองกันดูนะครับแต่สำหรับผมคันนี้ก็เบาะนุ่มนั่งสบายแอร์เย็น
แอร์ที่เบาะเย็นดีใช่ครับแอร์ที่เบาะเย็นดีก็หวังว่าเมื่อมีการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์เรื่อยๆในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีการปรับให้โหมดเนี้ยโหมดตรงเนี้ยถ้ามีการเปิดแอร์ที่เบาะจดจำไว้นะสามารถเมมไว้ได้ค่ะพอมาสตาร์ทรถอีกทีก็ทำงานต่อเลยตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก23องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิแอร์ข้างในที่เราตั้งไว้ตอนนี้ประมาณ23องศาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะหนาวมากนะครับก็แอร์คันนี้ไม่ได้แบบหนาวมากดีที่ว่ามันมีแอร์ที่เบาะเนี่ยมาช่วยให้เย็นขึ้นใช่แล้วก็แต่ผมคิดว่ามันก็ประมาณแอร์รถยุโรปนะมันจะไม่ถ้าเทียบกับรถยุโรปที่ขับอ่ะมันจะไม่ได้ฉ่ำเหมือนพวกรถญี่ปุ่นหรือรถจีนบางรุ่นนะครับพวกอันไหนนะ MG EP อย่างเงี้ยที่หนาวจัดๆ Ion Y Plus นี่ก็ขับต้องเปิดแต่เบอร์หนึ่งอะแอร์ฉ่ำจนหนาวใช่ตอนนี้ก็มาถึงตรงแยกที่จะไปเชียงใหม่นะครับตรงบริเวณลำปางเนี่ยเราจะเลี้ยวจากถนนหมายเลข1ไปถนนหมายเลข11นะครับก็ระยะทางที่วิ่งมาตอนนี้587กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลือ 35% ระยะทางที่จะวิ่งได้นะอีก198กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เหลืออีก95กิโลเมตรนะครับจะถึงที่พักที่เชียงใหม่ก็ที่วางแผนชาร์จแบตมาก็ใกล้เคียงนะครับตอนนี้ก็ระยะที่เหลือคิดว่าไม่น่าจะน่าห่วงอะไรนะครับขับได้อย่างสบายใจถ้าไม่ซิ่งจนเกินไปแต่ความเร็วที่ใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงขึ้นเขาเยอะนะก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าการวิ่งทางลาบด้วยใช่แต่เดี๋ยวตอนลงเราก็จะได้รีเจนกลับนะครับเดี๋ยวจะดูการรีเจนของคันนี้ด้วยช่วงที่ทางขึ้นลงบริเวณดอยขุนตาล นะครับเมื่อกี้ช่วงที่ขับมาก่อนถึงลำปางเนี่ยประมาณน่าจะ20กิโลเมตรมันก็จะเป็นทางโค้งแล้วก็ทางชันนะครับเราก็ขับโหมด normal เปิดรีเจนไว้ที่ high เนี่ยรวมกับช่วงที่ผมเหยียบเบรกด้วยมันรีเจนขึ้นไปถึง154กิโลวัตต์เลยนะครับรีเจนได้แรงมากเลยซึ่ง BYD แต่ละรุ่นก็เห็นจะรีเจนได้แรงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ BYD ตัว Atto 3เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะที่เคยเห็นเขาบอกกันก็ได้ถึง99กิโลวัตต์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองโหมด Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ทำงานพร้อมกับระบบLane Centering ที่ช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับว่าเราใช้ตอนกลางคืนเนี่ยมันพอจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็เอาสักความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในสภาวะที่พื้นเนี่ยมีน้ำขังเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยนี้เรายังไม่ได้เจอโค้งที่มันโค้งมากๆก็รถก็สามารถวิ่งไปบริเวณกลางเลนได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะลองไม่ได้จับพวงมาลัยเนี่ยโอเคมันเตือนมาแล้วน่าจะประมาณ 10-15 วินาทีข้างหลังก็ไม่มีรถนะครับข้างหน้ามีรถอยู่ไกลๆเดี๋ยวลองไม่จับดูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกนอกเลนไปเลยครับคือพอเสียงเตือนให้จับพวงมาลัยแล้วเราไม่จับพวงมาลัยรู้สึกว่ามันจะยกเลิกตัวระบบเลนเซนเตอริงออกไปนะครับตอนนี้ก็ขับอยู่บริเวณดอยขุนตาล นะครับก็จะเริ่มเป็นทางชันขึ้นแล้วก็โค้งความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่
ประมาณ90ถึง110นะครับซึ่งถนนเนี่ยยังชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกไปด้วยก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะแล้วก็โหมดที่ขับนี่จะเปิดเป็นโหมด normal นะครับตั้งรีเจนไว้ที่ high พวงมาลัยก็ตั้งไว้ที่ sport นะครับการเข้าโค้งก็ทำได้ดีคือมันไม่ได้รู้สึกว่าโค้งอะไรนะครับอันนี้เข้าโค้งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างตรงนี้เราปล่อยคันเร่งนะครับเดี๋ยวอีกลองใหม่ทีอันนี้เราเร่งก่อนนะมันเป็นโค้งขึ้นโอ้ตรงนี้มืดมากโอเคไฟสูงอัตโนมัติทำงานก็เรียกว่าทำงานได้ทันเวลาใช่เมื่อกี้พอมืดสนิทปุ๊บไฟสูงทำงานก็เราก็เห็นทัศนวิสัยด้านหน้านะโอเคตอนนี้ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับถ้าตรงนี้มันจะเริ่มชันลงนิดหน่อยพอเราปล่อยคันเร่งออกปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันก็จะขึ้นรีเจนประมาณลบ40ถึงลบ50กิโลวัตต์นะครับยังไม่ได้มีการแตะเบรกลงไปช่วยก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับในการเข้าโค้งเนี่ยสมมุติว่านั่งกันมาเต็มคันรถนะ4คนอย่างช่วงนี้ทางก็สว่างแล้วก็โค้งน้อยหน่อยนะครับก็ทำความเร็วได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มืดละเราต้องขับช้าลงหน่อยเนี่ยพอแบบไฟสูงมาปุ๊บโอ้เราขับได้สบายใจขึ้นนะมันมองเห็นไปได้ไกลพอเข้าโค้งเราก็ถอนเท้าออกจากคันเร่งนะครับรีเจนก็ทำงานก็ได้ค่ารีเจนขึ้นประมาณลบ45กิโลวัตต์เดี๋ยวดูถ้ามันมีช่วงที่เป็นลงแบบเยอะๆหน่อยนะครับว่าเราจะต้องเหยียบเบรกช่วยหรือเปล่านะคือคันนี้แม้จะขับในโหมดที่ตั้งรีเจนไว้เป็นไฮนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดึงแล้วก็แบบทำให้คนที่นั่งมาด้วยเกิดอาการเมานะครับใช่ตรงนี้น่าจะกำลังขึ้นเนินนะรู้สึกว่าต้องเหยียบคันเร่งช่วยไฟสูงนี้ก็เท่าที่ดูนี่ถือว่าทำงานได้ทันเวลาตลอดเลยนะครับรู้สึกมันมืดที่เราจะมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเมื่อไหร่เนี่ยเปิดขึ้นมาให้เราทันทีพูดถึงความไวในการเปิดนะก็ทันท่วงทีแต่คิดว่าจริงๆเปิดขึ้นมาเร็วกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะใช่ใช่แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคใช้งานได้จริงนี่นะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นทางลงแล้วที่พื้นก็จะมี
ทาสีแดงไว้ด้วยน่าจะให้ลงด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วสูงนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งระบบรีเจนไฮนี่ก็ลดความเร็วลงไปเยอะเราก็ต้องเหยียบคันเร่งส่งเพิ่มนะครับตรงนี้เริ่มไหลลงยาวๆแล้วนะครับถ้าเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเลยตอนนี้ผมปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะความเร็วอยู่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รีเจนอยู่ที่ลบ40กิโลวัตต์ซึ่งมันก็ลดความเร็วลงเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแตะคันเร่งส่งออกไปนะครับโอ้ช่วงนี้มันลงชันแล้วก็โค้งนะครับเมื่อกี้แตะคันเร่งเพิ่มเอ้ยโทษทีนะครับแตะเบรกเพิ่มขึ้นไปคือรีเจนขึ้นไปถึงลบ123กิโลวัตต์โอ้ด้านหน้านี้เป็นโค้งครับพอเราเหยียบเบรกลงไปก็รีเจนขึ้นหลัก100กิโลวัตต์เลยนะลบ100กิโลวัตต์ก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ย50กิโลเมตรที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 20.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ลงมาแล้วนะครับก็เท่าที่ขับผ่านช่วงขุนตาลเมื่อกี้นะครับก็ทำได้ดีเลยการควบคุมรถการเข้าโค้งเนี่ยในความเร็วประมาณ90ถึง110ถึง120เนี่ยทั้งที่นี่มันเป็นกลางคืนนะครับแล้วก็มีฝนตกด้วยก็ค่อนข้างให้ความมั่นใจได้อยู่นะครับรถไม่ได้มีอาการแบบว่าโยนหรือโค้งอะไรสักเท่าไหร่อ่ะจะบอกว่ามันมีนิดนึงไหมหรือเปล่าไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นนะไม่ค่อยรู้สึกความรู้สึกมันแบบว่าเรายังควบคุมรถได้ดีอ่ะเข้าโค้งได้มั่นใจใช่เข้าโค้งได้มั่นใจตอนนี้เหลืออีกประมาณ50กิโลเมตรนะครับถึงที่พักแล้วก็แบตเรายังเหลืออีก 25% ระยะทางเหลือ136กิโลเมตรเดี๋ยวดูนะครับว่าไปถึงแล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่อันนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองเปิดโหมด Adaptive Cruise Control แล้วก็ทำงานคู่กับระบบควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับในบางจังหวะเนี่ยถ้ามันวิ่งผ่านตรงที่มันจะเป็นแยกออกไปนิดนึงเพื่อกลับรถอะแล้วมันเจอลูกศรที่พื้นนะครับรถมันก็อาจจะหักขวาออกไปนิดเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้น่าจะเส้นที่พื้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวเลนเซนเตอร์ลิงก็ทำงานไม่ค่อยได้นะครับถ้าเจอแบบนี้นี่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็รูปเลนนะครับมันก็จะกลายเป็นสีขาวไปคือถ้ามันทำงานได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็ผมเลยเห็นมันเป็นโค้งพอดีก็เลยลองเปิดดูแล้วก็ที่ความเร็วเนี่ยประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เราไม่สามารถเปิดให้มันทำงานได้เลยนะครับคือส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นกลางคืนด้วยอาจจะมองเส้นได้ไม่ค่อยชัดนะด้านหน้านะครับก็จะมีโค้งซ้ายเนี่ยโค้งค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันเซต Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบ Lane Centering
ไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหเสียวหน้าดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องรีบเหยียบเบรกเพื่อยกเลิกระบบไปเลยเมื่อกี เราจะแวะเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักนะครับดูว่าน้ำหนักทั้งหมดที่เราบรรทุกมาเนี่ยมันเท่าไหร่ตัวสเปคของรถนะครับที่บอกอยู่ในโบชัวร์เนี่ยสำหรับรุ่น BYD Seal Premium นะครับอยู่ที่ 2,055 กิโลกรัมอันนี้เราชั่งได้ 2,430 นะครับ 2,430 ลบกับ 2,055 ก็น้ำหนักรวมที่บรรทุกมานะครับก็คือ375กิโลกรัมก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับบวกลบกันอยู่น่าจะหลัก10เนาะประมาณนี้น่าจะหลัก10กิโล10 20กิโลเรามีบรรทุกปูนมา10ถุง200กิโลกรัมแล้วก็คนขับและคนนั่งรวมกันก็ประมาณ100ถึง110กิโลนะค่ะ65กับ42ก็บวกเสื้อผ้าอะไรอีกนิดหน่อยสัก3กิโลแล้วกันเป็น110แล้วก็พวกกระเป๋าเสื้อผ้านะครับกระเป๋าอุปกรณ์กล้องต่างๆก็คงอยู่ประมาณแถวๆ350นี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เราลองบวกลบกันดูแล้วมันได้375นะครับเดี๋ยวเหลืออีก18กิโลเมตรก็จะถึงที่พักเราแล้วน่าจะถึงตอนเที่ยงคืน40นาทีก็มาถึงที่พักแล้วนะครับ Moose Hotel ตอนนี้เที่ยงคืน38นาทีนี่แบตเหลือ 19% นะโอ้โหคำนวณมาเป๊ะมากเลย ตอนไปถึงที่ชาร์จก็เหลือ 19% แล้วก็ชาร์จมาถึงที่หมายก็เหลือ 19% พอดีเป๊ะเลยที่นี่นะครับมันจะมีที่สำหรับชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ถึง6หัวชาร์จเลยทีเดียวก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับถ้าขับรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็มาจอดแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับชาร์จข้ามคืนได้เลยเขาให้ชาร์จได้แต่ว่าวันนี้คงจะยังไม่ได้ชาร์จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะผมจะไปชาร์จที่ปั๊มดูนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานว่าตกลงแล้วเนี่ยเราใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่เพราะคันนี้มันไม่สามารถกดดูได้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันมีที่กดตั้งหรือเปล่าใช่ตั้งค่าเพื่อให้แสดงหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่รับรถมาเนี่ยคือมันโดย default แล้วมันไม่ได้ขึ้นใช่มันไม่ขึ้นปกติ BYDคันอื่นๆที่เราลองดูเวลาที่เรากด stop นะครับดับเครื่องเนี่ยมันจะขึ้นบอกนะครับว่าเราใช้พลังงานไปกี่กิโลวัตต์อาวร์แต่ไอ้คันเนี้ยมันบอกแค่ว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาที่ขับเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับก็แปลกดีเหมือนกันจอใหญ่เบลิ่มแต่ว่าเขาไม่โชว์ข้อมูลอย่าง Tesla เนี่ยเรายังแยกเป็นทริป A B แล้วก็ last charge บอกหมดเลยนะครับว่าวิ่งมากี่กิโลเมตรแล้วก็ใช้พลังงานไป
เฉลี่ยเท่าไหร่คือดูแยกได้หมดเลยแปลกใจเหมือนกันว่าของ BYD นี่เขาทำไมไม่ให้ดูนี่นะครับตรงข้ามของเราเนี่ยก็จะเห็นตอนนี้ก็มี Good Cat จอดชาร์จอยู่1คันนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับก็แบตเหลืออยู่ 19% แล้วก็ระยะทางเหลืออยู่102กิโลเมตรเราวิ่งมาทั้งหมดที่ทริป A นี้นะครับเราที่กดเซตศูนย์มาเนี่ย 680.7 กิโลเมตรที่เราเดินทางมาวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกราฟการใช้พลังงานเนี่ยที่มันบอกว่าตอนนี้การบริโภคไฟฟ้าโดยเฉลี่ยคือมันเป็นแค่มันเป็นแค่50กิโลเมตรสุดท้ายนะครับอยู่ที่14กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี่ยที่มันต่ำๆนะครับเพราะว่ามันรวมเอาช่วงที่ขับลงจากดอยขุนตาล นะครับที่พอขับลงมาแล้วผมเลยบอกว่าอีกประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยจะมาถึงที่พักแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดดับเครื่องดูนะครับที่จอเนี่ยมันไม่ยอมบอกว่าเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อาวนะเดี๋ยวลองดูบอกว่าขับมา270กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเท่านี้เลยแล้วก็ดับไปนะครับในเรื่องของแอร์นะครับที่เราพูดกันว่าแอร์คันนี้มันไม่ค่อยเย็นนะครับก็คือตอนที่เราเปิดเข้ามาในโหมดแอร์เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะกดที่ปุ่มนี้ปุ๊บเข้ามาในโหมดแอร์เราก็เห็นว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆของแอร์อยู่นี่นะครับก็คิดว่ามันทั้งหมดมันตั้งที่หน้านี้อย่างเดียวเราก็ได้แต่ลดอุณหภูมิลงเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเย็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูที่เมนูการตั้งค่า AC ด้วยนะครับคือถ้ารับรถมาจากที่ศูนย์เนี่ยค่ามาตรฐานที่มันตั้งมาไว้นะครับมันจะอยู่ที่เศรษฐกิจหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น Eco ทำให้แอร์มันรู้สึกว่าไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเจอแดดร้อนๆมันยิ่งทำความเย็นได้ช้านะครับใช้เวลานานเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตหรือสบายนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้สงสัยตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราใช้รถคันอื่นน่ะเราก็ปรับโหมดของรถนะครับเช่นโหมด normal หรือ sport เนี่ยแอร์มันก็จะอยู่ในโหมดที่เป็นคอมฟอร์ตนะครับก็คือเย็นนอกจากว่าเราเปลี่ยนไปโหมด Eco แล้วแอร์มันจะกลับมาในโหมด Eco ตามแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้แอร์ถ้าเราเลือกไว้ที่โหมดไหนมันก็จะอยู่โหมดนั้นตลอดไม่ว่าเราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ของรถเนี่ยไป Eco Normal หรือ Sport นะครับก็ถ้ารู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นก็ลองมาเช็คในการตั้งค่าของ AC ดูนะครับเข้ามาที่แอร์แล้วก็ดูการตั้งค่า AC ครับเดี๋ยวมาดูไฟภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีไฟ Ambient Light นะครับที่บริเวณคอนโซลหน้านะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับจะมีเส้นอยู่เล็กๆด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ทางนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งประตูนะครับประตูก็มีทุกด้านเลยนะจะเห็นเป็นเส้นๆดูนะครับก็ไม่ได้สว่างมากจนแยงตานะครับตอนแรกก็ตอนนี้เราเอาปรับแสงลงไว้หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับลงมันก็ได้แค่นี้นะครับแค่พอเห็นเป็นเส้นๆนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังก็มีเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือระดับความสว่างสูงสุดนะคะในการปรับตัวแอมเบียนไลท์ละคิดว่าน่าจะตั้งใจให้ปรับสว่างแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันยังไม่แยงตานะเวลาที่ขับในเวลากลางคืนเนี่ยตอนนี้ก็คือปรับสุดนะครับแล้วก็บริเวณตรงเท้านะครับที่วางเท้าซ้ายขวาก็มีนี่แสงแอมเบียนไลท์รวมถึงที่เก็บของตรงด้านล่างนี้นะครับที่เป็นแสงไฟโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีให้ดูนิดหน่อยปรับเป็นสีออกแดงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวใช่นี่ก็สามารถป
ปรับโทนได้แล้วก็ที่รูปรถนะคะก็จะมีภาพจำลองให้ดูว่าเรากำลังปรับเป็นสีอะไรอยู่นี่นะครับมันจะมองเห็นในห้องโดยสารภาพไม่ค่อยชัดในรูปกราฟิกเนี่ยมีให้เห็นด้วยนะครับว่าในห้องโดยสารเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกี้ค่ะก็จะปรับสีเนี่ยแสงตรงเนี้ยเบาะแถวหน้าเลือกสีสมมุติเลือกสีม่วงนะคะอันนี้เผื่อว่าเราจะแยกหน้าหลังคนละสีกันนะครับแถวหลังเรายังใช้สีเขียวอยู่เนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้ด้านหน้าเป็นสีออกชมพูส่วนข้างหลังออกไปแนวสีเขียวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือไดนามิกถ้าเรากดไดนามิกนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะดิมลงไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่ขึ้นมาจะมีพรีเซตให้เลือกอยู่3แบบนะคะเป็นสีสันนะท็อปปิคอลแล้วก็ทะเลและดวงดาวก็น่าจะเป็นกลุ่มของโทนสีว่าประมาณไหนนะครับ อีกอันนึงก็เป็นจังหวะดนตรีอันนั้นมันก็จะกระพริบตามเวลาเราเปิดเพลงเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองคือปรับไฟหน้าเนี่ยมันก็อยู่ในโหมดของไฟส่องสว่างนี่นะครับตอนแรกก็ไม่แน่ใจนึกว่ามันอยู่คนละที่กันเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบไฟในห้องโดยสารคือเราต้องเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับอันนี้ที่ช่วงที่โชว์ให้ดูไฟหน้านะครับเราก็มาปรับตรงนี้ได้เนี่ยก้มเงยของไฟหน้านะครับปรับที่ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือไฟส่องทางหลังดับเครื่องกับก่อนสตาร์ทว่าเราจะให้มันติดอยู่กี่วินาทีนะครับก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยคือไฟหน้ามันก็จะเปิดส่องไว้ตามเวลาที่เราตั้งนะครับอันนี้ไฟสองข้างอัจฉริยะก็มีรูปให้เห็นเลยนะก็เป็นเนี่ยบริเวณกระจกมองข้างเนี่ยมันก็จะมีไฟส่องลงไปที่พื้นนะครับให้เราเห็นพื้นบริเวณนั้นน่ะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเป็นน้ำเป็นโคลนหรืออะไรจะได้ไม่เหยียบนะแล้วก็สำหรับตอนกลางคืนนะคะถ้าต้องการเปิดไฟในรถเนี่ยให้ในห้องโดยสารสว่างเลยเนี่ยก็มีโหมดทางลัดนะก็คือเราเลื่อนเนี่ยสวายป์นะคะจากด้านบนลงล่างแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะการควบคุมยานพาหนะตรงนี้ก็จะมีไฟภายในกดออนนะคะอีกปุ่มหนึ่งสำหรับกดออฟกดปิดพอกดเปิดปุ๊บเนี่ยตัวไฟภายในห้องโดยสารก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ติดขึ้นมา2ดวงทันทีเลยปกติเราแค่ไปทัชมันก็จะติดแยกกันนะครับอันนี้เรากดปุ๊บมันก็จะติดสว่างทั้งห้องโดยสารด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังมันจะอยู่ด้านข้างเพราะว่าตรงกลางเป็นกระจกนะครับก็ค่อนข้างสว่างดีเลยใช่ก็สะดวกนะสมมุติต้องการหาของอย่างเงี้ยก็คือกดจากหน้าจอแล้วก็ให้สว่างทั้งรถได้เลยนะเปิดไฟทั้งห้องโดยสารครึ่งหน้าแล้วก็ครึ่งหลังเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กดปิดเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเลยสั่งที่ด้านหน้าไปได้เลยนะครับอันนี้บริเวณปุ่มต่างๆก็มีไฟให้นะครับอันนี้เป็นสีออกฟ้าน้ำทะเลนะก็เข้ากับคอนเซปต์ชื่อรุ่นที่เป็นซีลนะสวยดีนี่บนพวงมาลัยนะครับก็มีไฟที่ปุ่มประมาณนี้ซึ่งอันนี้เวลาที่เปลี่ยนโหมดนะคะไฟตรงนี้จะไม่ได้เปลี่ยนสีตามนะครับอันนี้ก็คือเซตให้เป็นสีฟ้ามาเลยเช่นเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยไฟรอบๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนตามหรือว่าตัวไฟนี้ด้วยตัวไฟที่ปุ่มก็ไม่ได้เปลี่ยนไฟที่ปุ่มนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองปิดไดนามิกดูหน่อยเกี่ยวไหมปิดโหมดไดนามิกดูนะปึ๊บแล้วตอนนี้เราอยู่โหมดสปอร์ตถ้าเราย้ายโหมดไปเป็นอีโคไฟไม่ได้เปลี่ยนตามนะครับจะมีแค่กราฟิกบริเวณแถบด้านบนของจอหน้าคนขับนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูเป็น normal นี่แถบสีหายไปแต่ถ้าเราจะเห็นว่า Eco Sport ก็จะเป็นแดงๆ Normal นี้มันเป็นสีดำ
็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปการขับขี่ BYD Seal Premium คันนี้กันนะครับก็เราขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะครับระยะทางเนี่ยทั้งหมด680กิโลเมตรออกเดินทางตอนบ่าย 2:30 แล้วก็มาถึงเที่ยงคืน40นะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมด10ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะครับซึ่งที่ใช้เวลาไปเยอะเนี่ยเรามีแวะกินข้าวที่ใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมงอันนั้นน่ะโดยปกติถ้าเราจะทําเวลานะครับเราก็จะแวะกินข้าวแล้วก็ชาร์จไปด้วยแต่พอดีวันเนี้ยอยากจะไปชาร์จที่เปอร์เซ็นต์แบตน้อยๆนะครับเพื่อให้ได้เห็นกันเนี่ยว่ารถคันเนี้ยสามารถรับกําลังไฟกับที่ปั๊มปตท.เนี่ยมันจะรับได้สักกี่กิโลวัตต์นะครับผมก็เลยแวะกินข้าวโดยที่ยังไม่ชาร์จนะครับซึ่งถ้าใครจะเดินทางแบบทำเวลาเนี่ยสามารถลบ1ชั่วโมงนี้ออกไปอีกก็ได้นะครับก็อาจจะเหลือประมาณ9ชั่วโมงแล้วมันก็มีช่วงที่เราแวะปั๊มซื้อขนมอีกนะอีก20นาทีซึ่งด้วยคันเนี้ยที่สุดท้ายนะเราไปแวะชาร์จให้ดูคือที่ปตท.เนี่ยมันรับได้ถึง107ถึง108กิโลวัตต์เลยแล้วก็เราแวะชาร์จอยู่30นาทีนะครับก็ได้แบตพอที่จะวิ่งมาถึงยังเชียงใหม่เลยคือถ้าสำหรับคันนี้เนี่ยก็ใครที่จะขับระยะทางไกลๆอย่างเช่นมาเชียงใหม่นะแล้วก็วางแผนชาร์จสักที่ตากเนี่ยแล้วก็ที่เหลือวิ่งยาวได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราเดินทางเนี่ยเราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มอีก200กิโลกรัมซึ่งมันเหมือนว่าน้ำหนักประมาณว่านั่งเต็มคันพอดีนะครับถ้าใครเนี่ยขับด้วยความเร็วที่ไม่เร็วนะครับอยู่สัก100ถึง110แล้วก็อาจจะนั่งแค่คน2คนน่ะมันก็อาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าที่ผมขับมาวันนี้ซึ่งถ้ามันใช้พลังงานน้อยกว่านะครับไอตัวพลังงานเฉลี่ยเนี่ยตอนเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปชาร์จให้แบตกลับไปเต็ม 100% แล้วก็จะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมาบอกไว้ด้านท้ายคลิปอีกทีนะครับว่าใช้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าใครเนี่ยขับ1คนหรือ2คนแล้วก็ใช้ความเร็วสัก100 110เนี่ยมันก็จะประหยัดพอสมควรเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ขอเดาๆไว้ก่อนว่าที่เราขับมานี้น่าจะอยู่สักประมาณ18กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับไม่รู้ว่าจะใกล้เคียงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูด้วยกันค่ะก็ถ้าใครวางแผนเดินทางมาอย่างกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ตั้งใจทำเวลาเนี่ยคิดว่า BYD Seal เนี่ยก็สามารถที่จะทำเวลาได้ภายใน 8-9 ชั่วโมงก็ถึงเชียงใหม่แล้วใช่ถ้าขับทำเวลาดีๆนะแล้วก็ถ้าได้ชาร์จกับตู้ Elex by Egat นี่ก็ยิ่งเร็วกว่าที่ผมแวะปตท.อีกเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจจะไปชาร์จ Elex by Egat เหมือนกันเลยครับแต่พอไปถึงมีรถเข้ามาชาร์จพอดีก็เลยไม่ได้ชาร์จให้ดูนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องการขับขี่ของตัวรถเริ่มตั้งแต่เบาะก่อนเลยนะครับคือแต่ละคันเนี่ยสำคัญเลยที่เบาะถ้าเวลาเดินทางไกลคือผมจะดูตัวเบาะก่อนคันนี้ทำได้ดีเลยนะเบาะนั่งแบบมันนุ่มแล้วก็มันนั่งสบายอ่ะคือ BYD อ่ะตั้งแต่ได้ลองตัว Atto 3ตัวนั้นนะอารมณ์ตอนที่ได้ลองแล้วเห็นทรงเบาะเขาเอาละตรงหัวเนี่ยมันดันแน่ๆถ้าขับไกลๆนี่มันก็ถ้ามันดันหัวเราอยู่นะมันบางทีมันก็ปวดคอเหมือนกันนะทีนี้ก็ได้ลองตัวดอลฟินดีขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็ถอยหลังไปหน่อยพอมาคันนี้โหวันนี้แค่ขึ้นไปนั่งเฮ้ยมันนั่งสบายดีนะแล้วเบาะก็นุ่มดีด้วยที่สำคัญเลยนะครับเบาะมีเป่าลมเย็นของแอลมาด้วยโหพอเราขับระยะทางไกลขนาดเนี้ยแล้วมันเบาะมันเย็นอ่ะมันก็ทำให้แบบโหขับสบายนั่งแล้วก็คือตัวเบาะเนี่ยสำหรับคนขับนะมันมีดันหลังด้วยนอกจากนั่งสบายแล้วก็มีแอร์เย็นมันก็ผ่อนคลายนะครับทางไกลคือเพิ่งจะมารู้สึกแบบไม่เมื่อยนิดนึงช่วงประมาณใกล้จะถึงเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันได้จอดพักกินข้าวตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีแวะชาร์จอีก30นาทีนะครับเราก็ได้พักคนไปด้วยนะครับระหว่างทางแล้วก็เรื่องการขับขี่อัตราเร่งพวกนี้นะคือคันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะตัวสเปคที่มา 5.9 วินาทีนี่คือไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราเร่งแซงเลยถึงแม้จะบรรทุกหนักมาขนาดนี้แต่ด้วยพละกำลังที่แบบ300กว่าแรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง360นิวตันเมตรเนี่ยคือขับสบายหายห่วงเลยนะครับขับต่างจังหวัดใช่แล้วก็
สำหรับการขับรถจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะก็คือเป็นเส้นทางประจำที่เราขับอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงพวกทางขรุขระหรือว่าช่วงรอยต่อของถนนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคันนี้ทำได้ถือว่าดีเลยค่ะใช่ก็ลงเวลาผ่านเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสมูทเลยนะไม่ย้วยไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่กระแทกตึงตังก็เป็นอีกคันหนึ่งที่คิดว่าเหมาะกับการขับรถเป็นมากับครอบครัวนะเป็น family เพราะว่าเวลาที่แซงเร็วๆหรือว่าเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอาการหน้าขมำหรือว่ามีการเหวี่ยงให้รู้สึกว่าเสียวใช่คือถ้านั่งเต็มคันอันนี้เราเป็นความรู้สึกที่เราบอกกันวันนี้คือเป็นความรู้สึกที่นั่งเต็มคันนะครับนั่งด้านหน้านะคือเพราะว่าดูจากบางคนลองอาจจะบอกไอ้รถมันอาจจะดูนุ่มไปหรือเปล่าอันนั้นมันคือเวลานั่ง 1-2 คนนะแต่วันนี้เป็นแบบที่บรรทุกมาเต็มคันนะครับแล้วก็ระยะทางอ่ะเกือบลืมบอกไปแล้วถ้าที่บรรทุกมาขนาดนี้นะครับแล้วขับแบบตามที่เห็นในคลิปนะครับช่วงแรกจริงๆก็ขับช้าด้วยแล้วเราไปถึงที่ตากอ่ะมันระยะ410กิโลเมตรยังเหลือระยะที่จะวิ่งได้อีกประมาณ97กิโลเมตรแต่ซึ่งมันเป็น NEDC นะครับมันอาจจะไปลดเร็วช่วงท้ายผมก็คิดว่าถ้าเอา410กิโลเมตรเราคิดว่าวิ่งจริงอีกสัก70กิโลเมตรก็ได้น่าจะวิ่งจริงแบบบรรทุกน้ำหนักนะครับได้ถึง480กิโลเมตรซึ่งไอตัวเลข650กิโลเมตร NEDC เนี่ยถ้าจะวิ่งให้ได้แบบนั้นคือมันต้องคงเป็นทางราบนะแล้วก็วิ่งในเงื่อนไขของเขาแต่ถ้าขับสัก1คนถึง2คนน่ะผมว่าน่าจะได้สักประมาณ520ถึง550กิโลอยู่ได้ถึงอยู่นะครับยิ่งถ้าวิ่งไปทางใต้เนี่ยมันไม่ได้มีแบบเพิ่มความสูงขึ้นมาเหมือนมาภาคเหนือนะแล้วขับสักความเร็ว100-110เนี่ยน่าจะทำได้เลยนะจริงแล้วก็มีสำหรับคันนี้จะมีเรื่องแอร์ใช่เรื่องของแอร์ถ้าเจอหน้าร้อนนะแล้วขับกลางวันอาจจะไม่เย็นฉ่ำสักเท่าไหร่ใช่มันได้ตรงเบาะเนี่ยที่มาชดเชยสำหรับข้างหน้าใช่แอร์ของเบาะซึ่งมาชดเชยด้านหน้าที่ก๊อปว่านะทีนี้ตัวพาโนรามิกซันรูฟเนี่ยก็เนื่องจากมีทั้งเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็เคลือบซิลเวอร์เพลทแล้วก็ติดฟิล์มอีกด้วยเนาะคันที่เราขับมาใช่ฟิล์มเซรามิกแล้วก็ความเข้ม 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อากาศร้อนมากอย่างวันนี้เราก็เจอข้างนอกแบบ40กว่าองศาค่ะพอเอามืออังไปใกล้ๆกับตัวพาโนรามิกซันรูฟเนี่ยก็รู้สึกว่าความร้อนที่แผ่ลงมาถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคันอื่นๆที่เราเคยนั่งมานะคะอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่านั่นแหละในความไม่ฉ่ำของแอร์เนี่ยมันก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะแบบกว่าแอร์มันจะทำความเย็นก็ให้รถวิ่งไปสักพักนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องของแอร์ที่เบาะเนี่ยช่วยเยอะแต่ว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะไม่มีแอร์ที่เบาะนะแต่ว่าแต่ก็มีแอร์หลังให้อยู่แต่ว่าจะมีแอร์ด้านหลังให้เพราะอันนี้เราก็ยังไม่ได้ทดสอบไม่ได้ลองเหมือนกันว่าถ้านั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะนั่งสบายหรืออะไรขนาดไหนนะครับแต่ดูแล้วถ้านั่งแบบนิดหน่อยคือองศาของเบาะหลังมันก็เอียงพอประมาณนะดูแล้วก็น่าจะนั่งโอเคอยู่อ๋อแต่มีที่นึกได้ครับไอ้ตรงบริเวณที่ดันที่รองหัวมันยื่นออกมาข้างหน้านิดนึงอ่ะตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่นะอันนั้นก็แนะนำว่าอยากให้ไปลองเองเหมือนกันนะคะคือถ้าตั้งใจว่าซื้อรถคันนี้มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีผู้โดยสารเต็มคันไปกันทั้งครอบครัวมีคนนั่งด้านหลังด้วยก็เชียร์ใหไปลองนั่งจริงนะก็จะได้เทสทั้งเรื่องของแอร์ความเย็นเป็นยังไงนั่งแล้วสะดวกไหมยังไงหรือถ้าเอาชวนจริงก็แนะนำว่าลองเช่ามาขับแบบเราได้นะคะเพราะว่าการที่เช่ามาขับเนี่ยเราได้ลองทุกไลฟ์สไตล์ของเราทั้งขับไปทำงานขับในเมืองขับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ขับทางไกลไปเที่ยวว่าโอเครถคันนี้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราไหมนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะว่าในการเลือกซื้อรถครั้งนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณใช่ซึ่งตอนนี้ EV มีนะครับก็สามารถเช่า1วันก็เช่าได้นะครับเริ่มที่1วัน3วัน7วันหรือรายเดือนก็ได้คือเราได้เช่ามาลองแล้วก็ได้ดูว่ามันใช่หรือเปล่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะจริงๆแล้วพอซื้อรถคันเป็นล้านใช่เกิดซื้อมาแล้วไม่ถูกใจก็ต้องอยู่กับเขาอีกหลายปีเหมือนกันนะก็พูดเรื่องการขับขี่ต่อแล้วกันที่พอมาถึงช่วงลำปางนะครับลำปางมันก็จะมีพวกโค้งต่างๆเยอะก็ทำได้ดีเลยนะคันนี้เข้าโค้งแม้จะมาถึงช่วงดอยขุนตานเนี่ยขึ้นท
ทางชันแล้วก็ลงทางชันนะก็การคอนโทรลรถนี้ยังคือสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ขับสักความเร็วไม่เกิน120อันนี้สำหรับช่วงที่มีโค้งบ้างนะครับ100-120มันก็ยังให้ความมั่นใจนะครับซึ่งรถคันนี้ถ้าเป็นช่วงบริเวณที่ทางตรงนะครับมีขับเลยไปแถวแถว120-140-150แน่ๆเพราะว่าช่วงทางตรงเนี่ยทำได้ดีเลยนะตัวรถนี่คือค่อนข้างนิ่งนะครับขับ140-150ก็แบบยังแบบรู้สึก in control ใช่รู้สึก in control แบบไปของมันได้เรื่อยๆนะครับคันนี้แล้วก็ดีไซน์ภายนอกภายในเนี่ยส่วนตัวก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับ Dolphin กับ Astro T เนี่ยคิดว่าภายในคันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่กินขาดนะในความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าหรูสปอร์ตดีแล้วก็ภายในราคานี้เนี่ยก็รู้สึกว่ายังเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปขับทางคดเคียวนะครับแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขานะครับดูว่าคันนี้มันจะทำได้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเส้นทางที่จะขับไปเนี่ยก็เป็นไปดอยอ่างค้างนะครับเราเคยเอา BMW i4 M50 ไปคือคันนั้นอะเรื่องการขับเข้าโค้งอะไรต่างๆนี่ทำได้ดีอยู่แล้วมันก็คงจะเทียบกันไม่ได้แต่แค่อยากจะรู้ว่าคันนี้เวลาไปขับเส้นทางโค้งเยอะๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเคยเอา Atto 3เนี่ยไปขับเส้นทางอมก๋อยมันโค้งเยอะก็มีอาการเมาโค้งนิดๆเหมือนกันแต่คิดว่าคันนี้ไม่มีนะครับช่วงขึ้นดอยขุนตาลมาเนี่ยสบายๆเลยจริงค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะฝากส่งกำลังใจให้พวกเรานะคะด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเรานะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะรวมถึงพี่ๆบางคนที่ส่งเมสเซจมาทางอินบ็อกซ์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณครับสรุปการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่คราวนี้นะครับเราออกเดินทางตอนบ่าย 2:30 แล้วก็เดินทางถึงที่เชียงใหม่เนี่ยตอนเที่ยงคืน40นาทีซึ่งระหว่างทางเราก็มีแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อขนมนะครับก็มีใช้เวลาไป20นาทีมีแวะกินข้าว1ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จแบตอีก31นาทีนะครับรวมใช้เวลาเดินทางเนี่ยแล้วก็แวะต่างๆทั้งหมด10ชั่วโมง10นาทีนะครับระยะทางเนี่ยทั้งหมด683กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่จุดที่ออกเดินทางจนไปถึงที่โลตัสที่ชาร์จแบตที่เชียงใหม่นะครับเราใช้ไฟไปทั้งหมดเนี่ย 132.12 กิโลวัตต์อาวร์นะครับมีชาร์จที่ตากแล้วก็ชาร์จที่โลตัสเชียงใหม่ซึ่งพอเอามาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่193วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรหรือก็คือ 19.3 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับพอคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ 885.1 บาทซึ่งก็ตกประมาณ 1.29 บาทต่อกิโลเมตรนะครับคือถ้าเราเดินทางแบบไม่ได้บรรทุกหนักขนาดนี้แล้วก็ชาร์จไฟมาจากบ้านนะครับที่เป็น TOU เนี่ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงอีกแล้วก็ถ้าชาร์จเฉพาะปตท. EV Station นะครับก็จะถูกกว่านี้ตอนนี้มาลองชาร์จที่ตู้อัลทวิมของโลตัสนะครับเริ่มชาร์จที่แบต 18% เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับกำลังไฟที่เข้าก็คือ120กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟนี่คือออก200แอมป์แล้วก็แรงดันไฟฟ้า600โวลต์ตอนนี้ชาร์จไปได้5นาทีนะครับแบตขึ้นมาจาก 18% เป็น 28% แล้วก็แรงดันไฟที่เข้าเนี่ยอยู่ที่609โวลต์นะครับกระแส200แอมป์ซึ่งจริงๆคันเนี้ยชาร์จได้สูงสุดถึง150กิโลวัตต์นะครับแต่ว่ามันด้วยข้อน่าจะเป็นข้อจำกัดของสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตู้ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเอาท์พุตเนี่ยได้สูงสุดถึง 1,000 โวลต์เลยแต่ว่า Max Output Current เนี่ยได้แค่200แอมป์นะครับก็ลดรับได้600โวลต์คูณกับ200แอมป์ก็ได้120กิโลวัตต์พอดีเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะชาร์จที่ความเร็ว120กิโลวัตต์เนี่ยไปได้จนถึงที่แบตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ตอนนี้ชาร์จไป10นาทีนะครับจาก 18% ขึ้นมาเป็น 38% แล้วก็ไฟที่เข้ามาเนี่ย 18.21 กิโลวัตต์อาวถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยช่วงที่วิ่งเมื่อคืนนะครับที่มันจะอยู่ประมาณสัก18ถ้าเวลาที่เราขับเร็วแล้วก็มีขึ้นเนินบ้างนะครับก็แปลว่าเราชาร์จ10นาทีเนี่ยเราจะได้กลับมาประมาณ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอของรถก็คือตอนนี้ที่แอปเนี่ยมันจะบอกกำลังไฟที่จ่ายออกมาจากตู้นะครับ 122.25 กิโลวัตต์ส่วนที่บนหน้าจอรถนะครับขึ้นว่า 120.1 กิโลวัตต์ตอนนี้คือรถดับไว้นะครับไม่ได้สตาร์ทก็หายไปประมาณ2กิโลวัตต์นะครับก็น่าจะเป็นการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับไฟที่หายไปประมาณ2กิโลวัตต์เนี่ยเดี๋ยวถ้าลองสตาร์ทรถนะครับแล้วเปิดแอร์ดูจะเห็นว่าตรงกำลังไฟที่เข้ามานะครับมันตอนนี้มันลดไปนิดหน่อยแต่ว่ากำลังไฟที่จ่ายมาจากตู้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่122กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ลดลงไปแล้วครับเหลือ 118.5 ก็ลดลงไปอีกประมาณ 1.5 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็ชาร์จไปด้วยเนี่ยพอขึ้นมาที่ 60% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดลงไปเหลือ71กิโลวัตต์ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับที่มันลดลงไปเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ในรถมันขึ้นสูงหรือเปล่าก็เลยลดกำลังไฟลงเราชาร์จไปตอนนี้ประมาณ20นาทีนะครับจาก 18% เนี่ยขึ้นมาที่ 60% มันกลับขึ้นไปใหม่นะครับ122กิโลวัตต์ถ้ามันขึ้นลงอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิแบตตอนนี้ชาร์จไป31นาทีนะครับได้ไฟมา 52.8 กิโลวัตต์อาวก็ใกล้เคียงกันกับเมื่อคืนที่ชาร์จของ EV Station นะครับอันนั้นก็ชาร์จไป31นาทีครึ่งได้มา 52.9 กิโลวัตต์อาวและตอนนี้แบตอยู่ที่ 76% นะครับกำลังไฟยังคงเข้าอยู่ที่82กิโลวัตต์ชาร์จไป35นาทีนะครับแบตจาก 18% เนี่ยขึ้นมาเป็น 80% แล้วก็ได้ไฟเข้ามา 58.4 กิโลวัตต์อาวนะครับถ้านับเป็นระยะทางการวิ่งจริงเนี่ยถ้าเราเทียบกับ18กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ได้มาประมาณ300กว่ากิโลเมตรละดูข้อมูลที่ตู้นะครับตอนนี้ที่ 82% ไฟก็ยังคงเข้าอยู่ที่82กิโลวัตต์ตอนนี้ 85% กำลังไฟลดลงเหลือ45กิโลวัตต์นะครับชาร์จมาแล้ว37นาทีเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าจอในรถนะครับที่หน้าจอในรถขึ้นมาเป็น 47.4 กิโลวัตต์แล้วตอนนี้แบตอยู่ที่ 85% นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ตู้อีกรอบที่ตู้ก็ยังขึ้นเป็น45กิโลวัตต์อยู่นะครับแต่เมื่อกี้ในรถมันขึ้นเป็น47ที่แบต 90% นะครับกำลังไฟที่ชาร์จเข้าเนี่ยอยู่ที่46กิโลวัตต์แล้วก็เราใช้เวลาชาร์จไปแล้ว44นาทีนะครับดูที่จอด้านหน้ารถนะครับก็อยู่ที่ 44.2 กิโลวัตต์จาก 90% เนี่ยไปจนเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลา15นาทีนะครับที่รถขึ้นโชว์ไว้ที่มุมด้านขวาที่ 95% นะครับยังคงรับไฟได้ถึง46กิโลวัตต์แล้วก็บนหน้าจอจะอยู่ที่ 44.5 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลที่หน้าตู้กันเ
แรงดันไฟก็600โวลต์นะครับแล้วก็กระแสไฟเนี่ยออกมาอยู่ที่ 77แอมป์ดูที่ตัวบนนะครับก็ถือว่าชาร์จได้เร็วอยู่นะครับ 95% แล้วยังอยู่ที่46กิโลวัตต์เนี่ยที่ 99% นะครับกำลังไฟก็ยังคงเข้าอยู่ที่46กิโลวัตต์แต่มันเพิ่งขึ้นมา99นะครับคิดว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยตอนใกล้ๆจะ100นะกำลังไฟมันน่าจะลดลงหน่อยก็เราชาร์จมาทั้งหมดเกือบ55นาทีแล้วนะครับได้ไฟมาตอนเนี้ย 74.5 กิโลวัตต์อาวเพิ่มขึ้นเป็น47กิโลวัตต์อีกนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศานะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้9โมงครึ่งลดลงเหลือ22กิโลวัตต์แล้วนะครับแต่มันน่าจะใกล้เต็มแล้วแหละคือที่ 99% นี้ยังวิ่งอยู่47กิโลวัตต์ประมาณน่าจะ 2-3 นาทีได้เลยนะครับก่อนที่จะลดกำลังลงเหลือ22กิโลวัตต์ชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป1อ๋อจริงๆนี่พอดีตู้นี้เราเลือกไว้ได้แค่1ชั่วโมงก็คือเกือบเต็มนะครับได้ไฟมาเนี่ย 78.18 กิโลวัตต์อาวอันนี้ผมเสียบกับไปชาร์จใหม่อีกรอบนะครับจะเอาให้มันเต็ม 100% เลยเพื่อที่จะได้ดูว่าพลังงานที่เราใช้เนี่ยขับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อาวนะครับในเมื่อที่ตัวรถเนี่ยมันไม่โชว์บอกเราก็ใช้วิธีชาร์จกับเต็มไปให้เป็น 100% เหมือนตอนที่เริ่มออกเดินทางนะครับช่วงแรกที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปถึง45กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ22กิโลวัตต์ช่วงใกล้ๆเต็มเนี่ยเมื่อกี้มันก็ลดลงเหลือ12กิโลวัตต์แล้วนะครับลดลงเรื่อยๆแต่คันนี้คือชาร์จได้เร็วมากนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยังคงวิ่งอยู่46 47กิโลวัตต์โอเคเต็ม100แล้วนะครับเพิ่มมาอีก1กิโลวัตต์อาวก็ถ้าเมื่อกี้ตู้ไม่ตัดก่อนน่ะน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าดูที่หน้าจอมือถือเนี่ยเราได้ไฟเข้ามาอีก1กิโลวัตต์อาวดูที่หน้าจอรถนะครับตอนนี้แบต 100% เต็มระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยโชว์ว่าวิ่งได้อีก632กิโลเมตรซึ่งมันเป็นการคำนวณแบบไดนามิกนะครับดูจากการขับขี่นี่ที่เลือกไว้แต่ถ้าเราปรับเป็นมาตรฐานมันก็จะโชว์ตามสเปคเลยนะครับ650กิโลเมตรตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังสำหรับ BYD Seal นะครับเนื่องจากทางด้านหน้าเนี่ยจะมีจุดต่ำสุดความสูงเนี่ยจะอยู่12เซนติเมตรคือถ้าเราไปเจอพวกที่เป็นหมอนรองล้อหรือว่าอย่างเช่นที่จอดตรงเนี้ยเขาทำเหมือนเป็นปูนไว้นะครับถ้าเราเข้าไปชิดเกินเนี่ยด้านใต้มันจะไปถูเอาได้นะครับด้านหน้าถ้าสมมติเวลาเราไปจอดรถเนี่ยเราไปเจอพวกหมอนรองล้อที่มันสูงๆหน่อยหรือว่าเจอที่จอดแบบอย่างนี้นะครับก็อาจจะเปิดกล้องหน้าดูก่อนว่าไม่เข้าไปจอดชิดจนเกินไปนะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดของรถเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยตรงพลาสติกชิ้นนี้นะครับด้านหน้าล้อทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันจะเป็นนิ่มๆเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับตรงจุดนี้นะครับความสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ11เซนถึง12เซนก็เป็นจุดที่ต่ำสุดของรถคันนี้แล้วทีนี้เราลองวัดดูตัวขอบนี้นะครับเนี่ยถ้าสูงกว่า10 12เซนขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเข้าไปจอดจนชิดมันก็จะถูตัวพลาสติกข้างหน้านี้นะครับส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับก็จะสูงประมาณ16ถึง17เซนเลยนะครับเดี๋ยวส่องดูด้านใต้รถนะด้านล่างนะครับทีนี้ถ้าเราไปเจอที่มันเป็นหมอนรองล้อสูงๆนะครับเราก็ถอยด้านท้ายเข้าแทนนะครับเดี๋ยวลองวัดความสูงของด้านท้ายดูนะครับเอาที่ตรงมุมเนี้ยมันเวลาเราถอยเข้าไปเนี่ยด้านท้ายที่ตำแหน่งเนี้ยสูงประมาณ21เซนเลยนะครับก็
ถ้าถอยหลังเข้าเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าเราเอาหน้าเข้าไปโชคดีว่าคันเนี่ยเวลาจอดชาร์จถอยหลังเข้านะครับเพราะบางที่ชาร์จเนี่ยจะไปเจอหมอนรองล้อที่มันสูงสักหน่อยเดี๋ยววัดดูพลาสติกตรงด้านข้างเนี่ย17เซนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนั้นก็จะเหลือสักประมาณ14เซนนะครับก็จุดต่ำสุดก็อยู่ด้านหน้านะครับที่ให้ดูก็จะเป็นตัวอย่างชิ้นนี้ลองดูพละกำลังว่าถ้าเราขึ้นแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมอเตอร์มันจะมีอาการร้อนหรือเปล่ามีป้ายบอกให้สัญญาณแตรด้วยนะ